أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا ولا فينا شقيا ولا محروما พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวันนี้มีนิมิตหมายที่ดีและเหตุผลหลายเรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกว่าการมาชุมนุมกันในค่ําคืนนี้หวังอย่างยิ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจะเป็นการชุมนุมที่มีบารอกัตมีซะลามะฮ์เราะห์มะตอย่างมากทีเดียว วันนี้อากาศดีมากนะครับแล้วก็ไม่รู้รู้สึกว่าเหมือนเป็นบรรยากาศก่อนเข้าเดือนรอมฎอนแท้ๆเลยตั้งแต่ยุคซะลัฟนี่ใกล้เดือนรอมฎอน 2-3 เดือนนี่เขาก็จะเริ่มคึกคักกันละเริ่มตักเตือนกันเริ่มสั่งเสียกันเพราะการเตรียมตัวเข้าเดือนรอมฎอนนั้นจะต้องมีสมาธิมีความตั้งใจมีพลังภายในความพร้อมที่จะสะสมผลบุญเดือนรอมฎอนนั้นก็จะต้องเตรียมไว้ก่อนเข้าเดือนรอมฎอนสัก 2-3 เดือนนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดเดือนรอญับนี่ก็จะใกล้แล้วนะครับ แล้วก็ชาวซะลัฟนี่เวลาใกล้เดือนรอญับนี่เขาก็จะมีดุอากล่าวกันอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีรอญับวะชะอ์บานวะบัลลิกนารอมฎอนขอให้เราได้มีบะเราะกัตในเดือนรอญับในเดือนชะอ์บานและขอให้เราได้มีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนนะครับ รอมฎอนทุกปีอัลลอฮ์ก็จะให้เราได้ลิ้มรสชาติที่ไม่เหมือนปีก่อนแล้วก็ขึ้นอยู่กับการที่เราได้เตรียมตัวว่าเดือนรอมฎอนนี้เราจะได้ทำอะไรบ้างที่เป็นคุณงามความดีก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยมีใครพูดให้เข้าเดือนรอมฎอนนี่บางคนบอกว่ามาแล้วเหรอยังไม่มาแต่ก็บอกมาแล้วเหรออ๋อยังไม่ต้องกลัวยังไม่มายังไม่มาอีก2เดือน 2-3 เดือนแต่เตรียมตัวก่อนเข้าเดือนรอมฎอน 2-3 เดือนก็ดีเพราะเป็นคุณลักษณะของศรัทธาชนที่เขามีใจถึงมีจิตใจที่รักใคร่รักใคร่ในเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญนอกจากนั้นก็หัวข้อของค่ำคืนนี้เป็นหัวข้อที่เจ้าภาพได้เชิญผมล่วงหน้าเนี่ยเดือนกว่าแล้วก็แจ้งหัวข้อกับผมเป็นหัวข้อที่ผมชอบมากก่อนหน้านี้ก็เคยมาบรรยายแถวทุ่งคุนี่นะครับมัสยิดนามาตุลลอฮ์เนี่ยน่าจะ2ปีเรื่องพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืนนี้ก็จะมาพูดเรื่องการใคร่ครวญผลการใคร่ครวญในพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนามของอัลลอฮ์นี่มีอยู่เท่าไหร่มีอยู่เท่าไหร่นี่แหละไปไม่ตรงกันละไปไม่เหมือนกันละ
99มีใครจะมากกว่า99เท่าไหร่นะ99เหมือนกันมีใครเห็นด้วยไหมพระนามของอัลลอฮ์นี่ที่มีอยู่นะที่มีอยู่ในการอยู่เนี่ยไม่จำกัดแต่นบีบอกว่าที่นบีหมายรวมว่าลิลลาฮิอินนาลิลลาฮิอัลลอฮ์นะมี99นี่หมายถึงว่าในกุรอานและหะดีษในกุรอานและหะดีษเนี่ยมีอยู่99แต่ที่อัลลอฮ์มีอยู่นะ และไม่ได้บอกเราในกุรอานและหะดีษหรือบอกเฉพาะบรรดานบีและรอซูลบางท่านมีมากกว่านั้นมากกว่าเยอะมากเลยดูอานะดูอาของท่านนบีบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดูอานี่หะดีษนี่ชัดเจนว่าพระนามของอัลลอฮ์นี่มันไม่มีแค่99นบีขอดูอาบอกว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะบิกุลลิสมินฮุวะละกะซัมมัยตะบิฮินัฟซะกโออัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอดูอาต่อพระองค์ท่านด้วยพระนามทุกพระนามที่พระองค์ได้ตั้งไว้สำหรับตัวพระองค์ท่านเอาอันเซลตาฮูฟิกิตาบิกหรือพระนามที่อยู่ในคัมภีร์ของพระองค์ท่านเอาอัลลัมตาฮูอะฮัดมินคัลกิกหรือพระองค์ได้สอน คนคนหนึ่งที่พระองค์ท่านประสงค์หมายถึงว่าสอนบางคนอื่นก็ไม่สอนเอาวิสตะทัรตะบิฮีฟีอิลมิลกอยบิอินดะกะหรือขอด้วยพระนามที่พระองค์สงวนไว้กับพระองค์ท่านไม่สอนไม่บอกกับใครเลยนี่หะดีษนี่ชัดเจนว่ามีที่อัลลอฮ์มีพระนามนะและคนอื่นหรือคนทั่วไปเนี่ยไม่รู้ก็มีแสดงว่ามากกว่า99อย่างแน่นอนแต่99นี่ที่มีอยู่ในกุรอานและหะดีษแล้วอะไรล่ะพระนามของอัลลอฮ์99พอนึกถึงพระนามของอัลลอฮ์นี่ก็จะนึกถึงกุรอานบางเล่มนะท้ายเล่มเนี่ยก็จะมีสองหน้าอยู่ข้างหลังเนี่ยมีพระนามของอัลลอฮ์นี่อยู่ในวงเล็กๆเนี่ยเขารวบรวมไว้99พระนามนี่ไง99พระนามหรือบางคนก็นึกถึงนาชีดوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ แล้วก็อ่านพระนามของอัลลอฮ์นี่99ซึ่งข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่พระนามของอัลลอฮ์ที่มีอยู่99นี่ที่อยู่ในกุรอานและหะดีษนบีไม่ได้ระบุว่าตกลง99นี่คือพระนามไหนบ้างนบีไม่ได้ระบุในทัศนะที่ถูกต้องนะเป็นการค้นคว้าของอุลามะบางท่านเช่นเขาบอกว่าในยุคซะลัฟนี่ก็มีคนหนึ่งชื่ออัลวะลีดอิบนุบะกียะแล้วก็มีอุลามะซะลัฟท่านอื่นเขาเสนอบอกว่าพระนามอัลลอฮ์99เนี่ยที่นบีพูดถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นพระนามนี้นี่แล้วก็เขานับ99ซึ่งจะมีประเด็นที่น่าสนใจมากและพวกเราโดยทั่วไปนี่ควรที่จะรู้จะได้เข้าใจคำว่าพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยเราจะนับยังไงเพราะในภาษาอาหรับนี่มันจะมีคำที่เป็นพระนามที่เป็นพระนามดั้งเดิมหมายถึงว่าถูกระบุในกุรอานในหะดีษเป็นพระนามไม่ได้เป็นคำที่มาจากกริยาที่งอกมาจากกริยาหรือจากลักษณะอ่ะยกตัวอย่างอัลบาซีรอัลบาซีรนี่เป็นพระนามที่ถูกระบุในกุรอานเป็นพระนามดั้งเดิมนั่นก็เป็นพระนามอัลบาซีร
วะฮุวัสซะมีอุลบะศีรเนี่ยเค้าเรียกว่าพระนามดั้งเดิมแต่มีพระนามที่ถูกตีความมาจากกริยาแต่ไปหาในกุรอานนะพระนามนะไปหาในกุรอานนะนะไม่มีเช่นอัดดอรรุอันนาฟิอุเนี่ยที่เขาร้องนะชีดกันนะเนี่ยสองอันเนี่ยอัดดอรรุอันนาฟิอุไปหาดูสิในกุรอานในฮะดีษไม่มีมาจากไหนก็มาจากกริยาในกุรอานเนี่ยดุรรุวะยัมฟะอุในกุรอานในฮะดีษมีกริยายะดุรรุยัมฟะอุผู้ที่ให้โทษและให้คุณถ้าเอารากศัพท์นี่ก็คือในกุรอานนี่มียะดุรรุยัมฟะอุซึ่งเป็นกริยาไม่ได้เป็นนามเขาบอกว่าอ่ะถ้าเป็นกริยาเป็นการกระทำของอัลลอฮ์เนี่ยก็สามารถตีความเป็นนามได้พอผู้มีกริยานี้ย่อมมีนามเป็นแบบนั้นเช่นผู้ที่ให้โทษ ยะดุรรุยะดุรรุก็จะเอานามงอกออกมาจากกริยานี้ว่าอัดดอรรุพระนามแบบเนี้ยอุลามะคิลาฟกันว่าตกลงมันเป็นพระนามไหมจะนับเป็นพระนามไหมทัศนะอุลามะส่วนมากบอกว่าไม่นับเป็นพระนามมีพระนามที่อยู่ในหะดีษซอฮีห์แล้วอุลามะที่เขาไปนับ99พระนามแล้วก็รวบรวมในองค์เล็กๆนี่นะเขาไม่นับปรากฏว่าคนที่เขามาอ่านพระนามที่ถูกรวบรวมนี่นะก็ไม่เคยได้ยินพระนามนี้ไม่เคยเลยเช่นหะดีษซอฮีฮ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลลอฮะฮายยุนซิตตีรุนแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ฮายยุนเนี่ยนามชัดเจนเลยพระนามฮายยุนหนึ่งในพระนามอัลลอฮ์เนี่ยฮายยุนพี่น้องเคยได้ยินไหมพระนามเนี่ยฮายยุนสิตตีรุนฮายยุนแปลว่าพระองค์ทรงละอายสิตตีรุนปกปิดนบีบอกว่าละอายทำไมอ่ะพระองค์ละอายถ้ามีใครยกมือขอต่อพระองค์โดยที่พระองค์ไม่ตอบรับให้คนที่ยกมือเนี่ยได้ลดมือลงโดยในมือเนี่ยไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ให้กลับมาอัลลอฮ์อายไม่กล้าทำแบบนี้ไม่อยากทำแบบนี้อัลลอฮ์อายนี่ก็เป็นความหมายหนึ่งและนบีตั้งพระนามของอัลลอฮ์นี่เป็นพระนามดั้งเดิมชัดเจนนะไม่ได้มาจากกริยานะฮายยุนซิตตีรุนแปลกนะ ในพระนาม99เนี่ยก็จะมีอัสตาร์อัสตาร์นี่ก็เป็นพระนามที่ถูกตีความในหะดีษในกุรอานไม่มีแต่เขาเอามาใส่แต่ที่มีในหะดีษเนี่ยอัสซิตตีรเนี่ยเขาก็ไม่เอามาใส่นี่กำลังบอกกับพี่น้องว่า99พระนามนั้นไม่ใช่หมายรวม99ที่อุลามะเขารวบรวมมาฉะนั้นพี่น้องก็ data ข้อมูลที่เราเคยนึกว่าพระนามอัลลอฮ์มี99อ๋อมีอยู่แล้วต้องหามาอ่านหรือไปฟังนะชีดท่องจำแล้วก็มีโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยก็ให้เด็กๆเนี่ยท่อง99พระนามแล้วก็ยึดนะว่านี่แหละคือ99พระนามพอไปรู้มีพระนามอื่นในกุรอานและหะดีษที่ไม่ได้อยู่ใน99ที่ท่องจำไปแล้วอะนะเฮ้ยเอามาจากไหนพระนามมาจากไหนเนี่ยปัญหาว่า99พระนามที่ถูกระบุที่ถูกเผยแพร่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่99พระนามที่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนนะว่ามันคือ99ที่อัลลอฮ์หมายถึงและมีอีกประเด็นหนึ่งตกลงที่อัลลอฮ์ที่ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ทรงมี99พระนามเนี่ยตกลง99นี่มันเป๊ะไหมเป๊ะไหมหรือนบีหมายรวม99นี่หมายถึงว่าอัลลอฮ์มีเยอะ
99พระนามเนี่ยอัลเลาะห์มีเยอะพวกท่านก็ไปศึกษาเอาแล้วก็เอาพระนามของอัลเลาะห์นี่มาขอดุอาซะทัศนะที่ถูกต้องนะครับพี่น้องที่ถูกต้องนะว่า99นี้เนี่ยว่า99เนี่ยไม่ได้เจาะจงตัวเลขเป๊ะๆหมายถึงว่าอัลเลาะห์มี99เป๊ะๆไม่แต่หมายรวมอัลเลาะห์มีพระนามเยอะเป็นเรื่องจริงไหมจริงเป็นเรื่องจริงอัลเลาะห์มีพระนามเยอะจริงอย่าลืมว่าในหะดีษนี้หะดีษที่บันทึกโดยบุคอรีที่ท่านนบีบอกว่าอินนัลลอฮิ99อัสมันมันอะห์ซอฮาดะคอลัลญันนะห์พระองค์อัลเลาะห์นี่มีพระนาม99พระนามผู้ใดรวบรวม99พระนามนี้เนี่ยได้เข้าสวรรค์คำถามและเคยไหมมีใครที่รวบรวม99พระนามมีอุลามาหลายคนเนี่ยรวบรวมแต่กลับมาถามว่าแล้วอุลามาที่รวบรวมเนี่ยแต่ละคนที่รวบรวม99เนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยนี่คือประเด็นอีกแล้วก็แสดงว่าที่รวบรวมกันถ้ามันไม่เหมือนกันแสดงว่านบีไม่ได้เจาะจงไม่ได้ระบุว่าตกลง99พระนามนี่คืออันไหนแสดงว่าวัตถุประสงค์ในหะดีษนี้เนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าจงไปหา99พระนามให้เจอนะ99พระนามถ้าไม่เจอก็แสดงว่าไม่ได้ผลบุญนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์นี่นบีกำลังบอกว่าอัลลอฮ์นี่มีพระนามเยอะนะและพวกเจ้าเนี่ยจงไปค้นหาเอาในกุรอานในหะดีษและถ้าค้นหาได้รวบรวมได้ไอ้ที่เยอะเนี่ยนั่นน่ะชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยอ่านกุรอานก็เออนี่ไงพระนามอัลลอฮ์เออนี่ไงพระนามอัลลอฮ์เฮ้ยใหม่ละพระนามอัลลอฮ์พออ่านกุรอานนี่ไม่พลาดนะที่จะให้พระนามอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในจินตนาการของเราเสมอ อยู่ในความสนใจของเราเสมอถ้าพระนามของอัลลอฮ์นี่มันอยู่ในความสำนึกของเราเราอ่านกุรอานเมื่อไหร่เราก็จะหาพระนามอัลลอฮ์เขาบอกว่าเหมือนคนเราอ่ะนะมีอาชีพอะไรก็ตามสมมติว่าผมเนี่ยมีอาชีพทำผ้าม่านถ้าผมเข้าบ้านนี้เนี่ยผมจะดูอะไรดูกับข้าวไหมดูเก้าอี้ไหมดูนาฬิกาไหมดูอะไรเพราะผมเนี่ยอาชีพผมนี่ประมาณพอข้าวนั่นดูมันไหนดูดิผ้าดีไหมไหนดูดินี่ที่มันติดดีไหมดูถ้าผมเป็นช่างทาสีล่ะเข้าบ้านนี่ก็ต้องดูเออนี่เขาทาสียังไงกี่ชั้นเขาฉาบดีไหมทุกคนก็ดูในสิ่งที่มันอยู่ในความสนใจของเราลองคิดดูสิพี่น้องเวลาเราอ่านกุรอานอยากจะรู้นิสัยสันดานของเราขอโทษใช้คำนี้นิสัยสันดานของเรากับอัลลอฮ์นะเวลาเปิดกุรอานบางคนนะมีนิสัยนี้ชอบพระนามอัลลอฮ์และคนที่รักพระนามอัลลอฮ์นี่คือต้องเป็นคนที่รักอัลลอฮ์จริงพออ่านกุรอานนะก็ต้องหาพระนามอัลลอฮ์บางคนนี่นะรักอัลลอฮ์นี่คือรักรางวัลที่อัลลอฮ์เตรียมไว้พออ่านกุรอานนี่นะก็จะสนใจเรื่องรางวัลอัลลอฮ์เตรียมอะไรสำหรับผู้ศรัทธาสวรรค์พออ่านเรื่องสวรรค์นี่ก็ตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะเขาสนใจเรื่องสวรรค์บางคนนี่สนใจเรื่องอะไรกลัวการลงโทษที่อัลลอฮ์เตรียมไว้สำหรับคนที่ฝ่าฝืนพระองค์พออ่านกุรอานนี่ก็จะสะดุดที่เรื่องอะไรนะเรื่องนรกพออ่านเรื่องนรกนี่หัวใจก็ตึบ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 นี่เพราะเขาสนใจเรื่องนี้แต่มีเรานี่ ผมก็คนหนึ่งอะล่ะนิสัยในเวลาอ่านกุรอานนี่
มีนิสัยฮะดีษกุรีบรู้จักไหมนิสัยกุรีบฮะดีษกุรีบอ่านกุรอานนะครับเมื่อไรจะจบคืออ่านแล้วก็อยู่ในใจนะคือเมื่อไรจะเสร็จเอ้ยดูนี่มีกุรอานนะเออเมื่อไรจะเสร็จนู่นเนี่ยเมื่อไรจะจบอ้าวคือนัดกันว่าจะอ่านร้อยอายะอายะแรกเนี่ยเมื่อไรจะ90ละไม่นะก็นิสัยหะดีษกุรีบได้อะไรไหมไม่ได้อะไรเลยถ้าว่าอ่านกุรอานตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็จะไม่ได้อะไรเลยนบีต้องการให้เรานี่พออ่านกุรอานได้ใคร่ควรซึ่งจะมีหะดีษหลายบทที่ท่านนบีเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยใคร่ควรกุรอานก็มีนะเชิญชวนให้ใคร่ควรหนึ่งในนั้นน่ะที่นบีต้องการให้เราใคร่ควรกุรอานไตรตรองอ่านช้าๆแล้วก็พินิจพิจารณาก็หะดีษเกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะกุรอานก็จะเป็นแหล่งพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มากมายแล้วอ่านแล้วเข้าใจง่ายๆแม้ว่าจะอ่านเป็นคำแปลภาษาไทยก็ตามแล้วเข้าใจง่ายๆอ่านกุรอานก็อ่านแล้วนี่รู้ความหมายว่านี่คือพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้อัลคะบีรอัลอาลีมผู้ทรงมีความรู้ยิ่งวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมผู้ทรงได้ยินอัลบะซีรทรงเห็นเยอะนะครับพระนามของอัลเลาะห์ทุกหน้าในกุรอานนี่ก็จะมีพระนามของอัลเลาะห์เยอะมากหะดีษที่จำไว้ได้นะจำไว้ดีนะเดี๋ยวเราจะกลับมาวิเคราะห์บ่อยๆอัลเลาะห์มีพระนามอยู่99หมายถึงเยอะนะพวกท่านนี่ไปรวบรวมซะกล่าวคือมันเหมือนสมการผู้ใดรวบรวมพระนามนี้หมายถึงว่าพวกเจ้าไปรวบรวมซะที่ไหนอ่ะก็ไปอ่านกุรอานซะอ่านให้ดีใครครวญให้ดีเจอแล้ว รู้จักแล้วอุลามะได้บอกว่ารวบรวมนี่หมายถึงว่าอะไรอ่ะต้องท่องจำไหมอุลามะบางท่านบอกว่าต้องบางท่านบอกว่าต้องแต่ทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยไม่ต้องรวบรวมนี่ก็หมายถึงว่าจิตใจของเราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะค้นหาพระนามของอัลเลาะห์นี่พออ่านกุรอานอาจเจอละอ่านนี่พระนามของอัลเลาะห์อันนึงนะเรารู้ละคุ้นละคุ้นละคุ้นละนะซะมีอ์คะบีรคุ้นละพอมีคนข้างนอกเอ่ยถึงอัสซะมีอ์คุณน่าจะเป็นพระนามของอัลเลาะห์แบบเนี้ยคือเราอ่านค้นหาแล้วก็คุ้นเคยกับพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยและสามารถพอคุ้นเคยแล้วเนี่ยเอามาใช้ในดุอาของเราเอามาใช้ในการปรับหลักศรัทธาของเรานั่นแหละรางวัลของคนเหล่านี้เนี่ยคือดะคอลัลญันนะห์เข้าสวนสวรรค์อย่างแน่นอนตรงกันข้ามกับคนที่อ่านกุรอานไม่สนใจที่จะรวบรวมที่จะคุ้นเคยกับพระนามของอัลลอฮ์นะก็อ่านอัสซะมีอุลบะซีรอัลคะบีรอัลอาลีมแล้วก็พอนั่งอยู่กับคนอื่นก็เอ่ยอัลคะบีรอะไรอ่ะบังชื่อร้านเหรอไม่คุ้นเลยนี่ไม่คุ้นเลยพระนามอัลลอฮ์นี่เขาเอ่ยมาไม่คุ้นเลยมาเทียบนะมาเทียบนิดนึงคนเรานี่มีเพื่อนบางคนนี่มีชื่อหลายชื่อเหลือเกินแต่ชื่อในวงเพื่อนๆสนิทมากนะเขาเรียกกันไอ้ดินถ้าในวงสุเหร่านี่กับกรรมการกับผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกกันบังมานบางคนก็อย่างนี้นะมีหลายฉายาหลายชื่อนะ
ถ้ามาเล่นการเมืองแล้วก็อีกชื่อหนึ่งปราโมทสมมตินะอีกชื่อหนึ่งที่ว่าเราได้ยินแล้วคนนั้นน่ะสนิทกับเรามากสนิทกับเรามากเลยแล้วก็เห็นเขาพูดถึงบังดินถ้าเราสนิทนั่นนะแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็รู้ว่าเขาพูดถึงใครเรื่องอะไรนะอ๋อบังดินนั่นนั่นนะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจเพื่อนเรานี่ไม่ใส่เขามีชื่อกี่ชื่อเขาก็พูดสองชั่วโมงพูดถึงบังดินเราก็ด้วยความบังดินนี่ใครวะบังไม่รู้จักบังดินน่ะเพื่อนตัวเองอ่ะเพื่อนเองอ่ะไม่รู้จักได้ไงอ่ะบังดินน่ะโอ้เราก็อายสิอายชาวบ้านน่ะเพื่อนตัวเองไม่รู้ชื่อไม่รู้ฉายานี่ก็เหมือนกันนะครับนบีกำลังบอกว่าอัลลอฮ์มีพระนามเยอะแยะนะเราเนี่ยทำความรู้จักคุ้นเคยกับพระนามของอัลลอฮ์อย่านะอย่าให้มีวันหรือเวลาที่มีเอ่ยพระนามของอัลลอฮ์นี่อะไรใครอ่ะใครเนี่ยอัลฮะลีมนี่ใครอ่ะนั่นแสดงว่าเราไม่ใส่ใจพระเจ้าของเราไม่สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้พระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อตำหนิแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจเรื่องการอ่านกุรอานศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานแน่นอนเราจะไปรู้พระนามหมดหรอยังไงกุรอานนี่คือง่ายที่สุดอ่านกุรอานทุกวันนี่นะต้องเจอพระนามของเราสมมติแน่นอนต้องเจอแล้วก็ท่องไปเรื่อยไม่ต้องท่องทั้งหมดแล้วก็รวบรวมแล้วก็มีคนมาถามว่าพระนามของอัลลอฮ์นี่มีเท่าไหร่แล้วก็อ่านพระนามฮะท่องไงก็ฟังนะอันนี้ไม่ใช่ฝนตกนะของแบบนี้เนี่ยผมเสียวไส้มากเลยนะเรื่องการเมืองเนี่ยเรื่องแทรกแซงด้านการเมืองนี่ผมเริ่มจากพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะสิ่งที่เรารู้จักกันคุ้นเคยกันอัลลอฮ์มีพระนามอยู่99พระนามก็มาปรับความเข้าใจกันแล้วนะเรื่อง99เนี่ยตกลงที่ไปที่มามันเป็นยังไงเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะว่าพระนามอัลลอฮ์อยู่ไหนอยู่ในกุรอานเข้าใจแล้วนะว่าอยากจะสร้างความเข้าใจความรู้จักกับอัลลอฮ์กับพระนามอัลลอฮ์นี่ต้องไปทำอะไรก็ไปอ่านกุรอานง่ายนะครับง่ายนี่จะทำยังไงจะทำอย่างไรให้กุรอานเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับเราแล้วมีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้พระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกุรอานเนี่ยให้มากมายให้บ่อยครั้งง่ายนะครับการที่จะให้พวกเราอยู่ใกล้ชิดอัลกุรอานนี่ง่ายนะครับ1เปิดกุรอานในบ้านบ่อยทำได้ไหมได้เดี๋ยวนี้เลือกช่องได้เลยช่องมักกะฮะช่องทีวีของบ้านเราเนี่ยทุกช่องเลยก็เปิดกุรอานกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีช่องอื่นนะที่เป็นช่องกุรอานแปลภาษาทุกภาษาเลยนะก็มีช่องเฉพาะของเขาเลยเปิดกุรอานไม่มีรายการที่เราชอบไม่มีอะไรที่เราอยากจะดูนะก็เปิดกุรอานไปสิอยู่ในบ้านทำกับข้าวปอกกระเทียมทำอะไรที่มันไม่ต้องใช้สมาธิอะไรมากนะก็เปิดกุรอานฟังไปดิแบบนี้เนี่ยเราจะสร้างความคุ้นเคยกับทุกคำในกุรอานโดยที่เราไม่รู้คนหลายคนนะครับอันนี้ผู้ใหญ่เขาเล่ากันอุลามาหลายท่านนี่เขาก็เล่ากันคนที่คุ้นเคยกับกุรอานแบบเนี้ยบั้นไปชีวิต ตอนตายนี่ก่อนใกล้จะตายอะนะอ่านกุรอานแล้วตัวเองก็ไม่ได้ท่องจำกุรอานสักทีไม่ได้ท่องจำกุรอานสักทีแต่การนี้ก็ฟังและคุ้นเคยกับกุรอานนี่นะแล้วเวลาใกล้จะตายอะนะ
ในสมองในใจนี่ไม่มีเพราะตลอดเวลานี่ฟังกุรอานอยู่ใกล้จะตายนี่ก็อ่านกุรอานตัวเองก็อ่านกุรอานบั่นปลายชีวิตนี่นะครับมันจะฟ้องสิ่งที่เราใส่ใจในชีวิตทั้งชีวิตอุลามะท่านหนึ่งเขาเล่าว่าเด็กวัยรุ่นในรถชนรถชนแล้วก็นั่นแหละชนแล้วก็สาหัสก็เกือบใกล้จะตายแล้วล่ะคนที่ก็มากู้ภัยนี่ดึงก็ออกจากรถแล้วนะวิญญาณกำลังจะออกเลยไอ้นี่ก็เห็นแล้วว่าใกล้จะตายแล้วก็บอกว่าเอาแล้วอีเลยแล้วก็เอาเลยแล้วไอ้นี่ก็ไม่เอาเลยแล้วร้องเพลงพอไปดูในรถเนี่ยโอ้รถนี่เปิดเพลงชีวิตของเขานี่อยู่กับเพลงอยู่กับดนตรีตลอดบั่นปลายชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นคนที่อยู่กับบัญชีอยู่กับเลขนะอันบั่นปลายชีวิตนี่ก็เห็นคิดเลขอย่างเดียว4คูณ4คูณ70เฮ้ยอยู่กับเลขอย่างเดียวแน่นอนชีวิตของเราเนี่ยอาจจะอยู่ใส่ใจกับงานอะไรของเราก็ได้แต่อย่าให้มีอะไรที่เราใส่ใจให้ความสำคัญมากกว่าพระเจ้าของเราไม่ได้อะไรอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ต้องอยู่ในใจของเราอยู่ต้องมาเหนือกว่าใหญ่กว่าบั่นปลายชีวิตเนี่ยเราจะได้กล่าวง่ายๆลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวง่ายๆเพราะในใจในสมองนี่มันไม่มีอะไรใหญ่กว่าอัลลอฮ์ไงง่ายแต่ถ้ามีอะไรใหญ่กว่าอัลลอฮ์ล่ะมีอะไรใหญ่กว่าตัวฮัลล่ะสตุ้งสตังนู่นนี่นั่นบารมีเก้าอี้อะไรเนี่ยแน่นอนพอใกล้จะตายแล้วเนี่ยไอ้ของใหญ่เนี่ยที่มันจะมาขดลิ้นให้พูดตามที่ตัวเองใส่ใจเช่นเดียวกันนะครับใส่ใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยก็ต้องใส่ใจพระนามของพระองค์ทำไมเพราะอุลามะห์ได้บอกว่าพระนามอัลลอฮ์เนี่ยจะทำให้เรารู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นวันนี้ผมก็จะมาพูดกับพี่น้องเลือกพระนามของอัลลอฮ์นี่สัก 3-4 พระนามพอจะเอามากกว่านั้นนะก็คงต้องมาบรรยายนี่ทุกวันนะสัก 2-3 ปีพอผมตอนมาอธิบายพระนามอัลลอฮ์ที่ทุ่งคุนุ่นน่ะซอย73ก็มาบรรยายครั้งหนึ่งพระนามหนึ่งก็ได้ปีนึงอ่ะนะได้40ไม่ถึง40พระนามมีหยุดเดือนบวชด้วยอะไรอย่างเงี้ยศึกษาพระนามอัลลอฮ์นี่ก็เท่ากับเราสร้างความรู้จักกับอัลลอฮ์เพราะพระนามของอัลลอฮ์นี่อุลามะห์บอกว่าทุกพระนามมีคุณลักษณะของพระองค์อยู่ในพระนามนั้นๆอิมามกอซาลีมุฮัมมัดอิบนุมุฮัมมัดอิบนุมุฮัมมัดอัลกอซาลีอบูฮามิดได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับอัตถาธิบายพระนามของอัลลอฮ์นี่แล้วก็บอกว่าพระนามของอัลลอฮ์นี่มีอยู่3ประเด็นหนึ่งในนั้นน่ะอยู่ในหัวข้อค่ำคืนนี้ พระนามของอัลลอฮ์นี่มีอยู่3ประเด็น1การศึกษารวบรวมและใคร่ครวญศึกษารวบรวมใคร่ครวญเนี่ยอินนัลลิลลาฮิ 99 อัสมาอ์มันอะห์ซอฮาผู้ใดที่รวบรวมนี่ก็หมายถึงว่าไปค้นหาเอาศึกษารู้ความหมายเป็นยังไง2นอกจากศึกษานอกจากรู้ความหมาย2ศรัทธาและเชื่อมั่นศึกษาแล้วถ้าไม่มีผลของการศึกษากับหัวใจที่จะต้องศรัทธาในพระนามอัลลอฮ์นี่นะเท่ากับเราขาดความเชื่อขาดนะไม่ได้ปฏิเสธนะต่างกันต่างกับคนที่บอกว่าอัลลอฮ์มีพระนามอัสซะมีอ์ผู้ทรงได้ยินนี่มันไม่ได้หมายถึงว่าเราพูดอะไรนี่พระองค์ได้ยินหมด
พูดในห้องน้ำพูดในห้องประชุมพูดลับหลังคนนู้นเนี่ยพระองค์ได้ยินหมดพอแจ้งแล้วเขาบอกว่าผมไม่เชื่อไอ้นี่ปฏิเสธแต่คนนึงอ่ะนะไม่ได้รับรู้เลยว่าพระองค์มีพระนามว่าอัสซามีอ์ผู้ทรงได้ยินไม่รู้อันนี้ขาดข้อมูลคนที่ขาดข้อมูลว่าอัลลอฮ์นี่ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องความลับที่เราพูดไม่มีใครได้ยินเลยอ่ะนะเขาไม่เก็ตตรงนี้อ่ะกับอีกคนนึงอ่ะรู้อัลลอฮ์ทรงได้ยินทุกคำที่เราพูดทุกอักษรที่ออกจากปากเราเนี่ยอัลลอฮ์ได้ยินหมดที่มากกว่านั้นน่ะที่เรายกมือขอดุอาทุกครั้งนะเรายกมือแล้วก็พูดโอ้อัลลอฮ์จ๋าฉันมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้โอ้อัลลอฮ์จ๋าฉันมีเรื่องนี้ฉันมีวิกฤตเรื่องนี้โอ้อัลลอฮ์จ๋าได้ช่วยฉันด้วยความศรัทธาว่าอัลลอฮ์มีพระนามว่าสมีอ์เราจะเอาพระนามเนี่ยมาใช้ในการขอดุอาโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างโอ้อัลลอฮ์ฉันได้ขอต่อพระองค์ที่พระองค์นั้นนะกำลังได้ยินเสียงของข้าพระองค์ในขณะนี้เนี่ยโอ้อัลลอฮ์นี่ข้าพระองค์เดือดร้อนนะได้โปรดช่วยเหลือพระองค์ด้วยได้โปรดช่วยเหลือข้าแด่พระองค์ด้วยคนที่มีความเชื่อว่าอัลลอฮ์กำลังได้ยินดุอาของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้กับอีกคนหนึ่งที่ขาดข้อมูลตรงเนี้ยจึงไม่สามารถศรัทธาไม่สามารถเชื่อแน่นอนฟีลิ่งอะความรู้สึกของคนที่ขอดุอาด้วยความเชื่อในพระนามของอัลลอฮ์อัสซะมีอ์จะไม่เหมือนคนที่กำลังขอดุอาและขาดข้อมูลว่าอัลลอฮ์อัสซะมีอ์ฟีลิ่งจะไม่เหมือนกันและนี่คือประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้พระนามของอัลเลาะห์สำคัญชะไหนครับไม่ธรรมดาชีวิตของเราทั้งชีวิตนะครับพี่น้องอยากจะสร้างความคุ้นเคยรู้จักกับพระเจ้าของเรานี่นะสนามแห่งพระนามนี่นะพี่น้องพยายามตลอดชีวิตเนี่ยศึกษาพระนามของอัลเลาะห์นี่ให้เยอะที่สุดแล้วเราจะรู้จักอัลเลาะห์มากขึ้นรู้จักอัลเลาะห์มากกอซาลีบอกว่าศึกษารวบรวมศึกษา2ศรัทธาแล้วนะศรัทธาปักหมุดไว้ในหัวใจว่ะ อัลลอฮ์มีพระนามแบบนี้และไม่เป็นข้อตำหนิใดๆถ้าเราจะชอบพระนามของอัลลอฮ์บางพระนามมากกว่าพระนามอื่นไม่ได้เรารู้พระนามอัลลอฮ์เยอะแต่เราจะชอบพระนามนี้แล้วเวลาขอดุอานี่ชอบใช้พระนามนี้ในการขอดุอาได้ไหมได้ก็เหมือนที่อุลามาบอกว่าอ่านกุรอานทั้งเล่มมานะ แต่บางคนผู้ใหญ่บางคนเนี่ยชอบซูเราะห์บางซูเราะห์ แต่ก่อนตอนเป็นอิหม่ามแล้วก็เสียงดีกว่านี้หน่อยอ่ะนะก่อนจะขึ้นเป็นอิหม่ามก็จะมีผู้ใหญ่มาสะกิดหน่อยรอฮ์มานรอฮ์มานหน่อยรอฮ์มานหน่อย พอเดินไปอีก2ก้าวเฮ้ยกอล์ฟหน่อยกอล์ฟหน่อยทำยังไงกูคนหนึ่งชอบรอฮ์มานคนหนึ่งชอบกอล์ฟแต่ผมกลับมานั่งคิดนะครับนี่คือมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีงามที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจของเราเนี่ยได้คุ้นเคยกับซูเราะห์บางซูเราะห์แล้วก็มีความสนิทสนมกับซูเราะห์บางซูเราะห์ผมเนี่ยตอนเด็กนะอยู่ม.2 ม.3 เนี่ยชอบอ่านกอฟอ่านจนท่องจำไปเลยอะแล้วเวลารู้สึกเศร้าหรือรู้สึกมีปัญหาทางจิตใจหน่อยนี้ก็จะอ่านซูเราะห์กอฟไม่เป็นข้อตำหนิใดๆนะครับนั่นหมายรวมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดช่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์นี่นะตามสบายใจของเราเพราะอัลลอฮ์มิอาจที่จะบังคับเราอะถ้าอยากจะถึงอัลลอฮ์นี่ก็ต้องอ่านซูเราะห์นี่ถ้าอยากจะดุอานี่ต้องบะเกาะเราะห์อย่างเดียวไม่มีอัลลอฮ์จะไม่ทำแบบนี้นะไม่งั้นมันจะยากไงแล้วอัลลอฮ์ไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์นี่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายอ่านกุรอานไปสินี่ทั้งเล่มชอบซูเราะห์ไหนนี่ก็อ่านไปสิ
ใน114ซูเราะห์น่ะกุรอานเนี่ยมีอยู่114ซูเราะห์น่ะซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก็ท่องจํากุรอานหลายซูเราะห์น่ะแล้วก็เป็นอิหม่ามพอเป็นอิหม่ามแล้วนี่แกจะอ่านฟาติฮะห์แล้วก็อ่านซูเราะห์แล้วก็ทิ้งท้ายซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์อ่านด้วยรากาอ์ที่2นี่อ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยกุลฮุวัลลอฮ์ซูเราะห์อัลอิคลาสอย่างนี้ทุกวะกะตูเลยซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยนบีไม่ได้ทําแบบนี้แล้วก็นี่ทําไมจะอะไรนักหนากับซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์นี่ก็เลยไปฟ้องนบีว่าครับนบีนี่มีอิหม่ามบ้านเรานี่ก็ไม่เลิกเลยอะไรอะไรก็กุลฮุวัลลอฮ์อยู่นั่นน่ะนบีก็เรียกมาทำไมอ่ะอยู่ดีๆก็อ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์ทุกครั้งที่ละหมาดเขาไม่ได้ปฏิเสธคือไม่อ่านซูเราะห์อ่านนะซูเราะห์อื่นได้ก็อ่านนะแต่มาปิดด้วยอะไรนะกุลฮุวัลลอฮ์เขาบอกกันนะพูดแบบใจบริสุทธิ์เลยเพราะนบีครับที่ผมอ่านบ่อยเนี่ยเพราะผมชอบผมรักซูเราะห์นี้มากนบีไม่ได้ตีความแสดงว่าซูเราะห์อื่นไม่ชอบอ่ะนบีไม่มีนิสัยแบบนี้หรอกนิสัยแบบเนี้ยชอบจับผิดคนอื่นนะฮะหาเรื่องกับคนอื่นผมชอบซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์แสดงว่าซูเราะห์อื่นไม่ชอบอ่ะตกมุรตัดละนบีบอกว่าชอบกุลฮุวัลลอฮ์ใช่มั้ยขอบอกท่านว่าอัลเลาะห์บอกฉันให้บอกเธอเนี่ยว่าอัลลอฮ์เนี่ยรักท่านด้วยเขาบอกเรื่องเล็กน้อยที่อยู่ในหัวใจถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นนะเขาไม่อาจที่จะมาบอกกับนบีเลยนะว่าเขาทำไมเขาอ่านกุลฮุวัลลอฮ์ว่านบีถามว่าทำไมต้องอ่านทุกรอกอะห์ผมรักซูเราะห์เนี่ยนบีก็บอกว่าก็เนี่ยอัลลอฮ์บอกฉันให้มาบอกเธอเนี่ยว่าอัลลอฮ์เนี่ยรักเธอเนี่ยรักท่านเนี่ยเพราะท่านเนี่ยรักซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์คำถามนบีบอกเขาไหมนบีเป็นคนสอนเขาไหมสอนซอฮาบะห์คนเนี้ยให้อ่านกุลฮุวัลลอฮ์ทุกรากาไหมนบีเป็นคนสอนป่ะเปล่ามาจากไหนอ่ะมาจากตัวเองเขาอ่านกุรอานหลายซูเราะห์แต่เขาชอบซูเราะห์นี้แล้วเขามาอ่านซูเราะห์นี้บ่อยจนคนอื่นเขาหงุดหงิดแต่เขารักอ่ะซูเราะห์นี้ก็รักอ่ะแล้วก็มาบอกนบีด้วยความบริสุทธิ์ใจก็แสดงว่าเราเองก็จะมีความรักต่อซูเราะห์หนึ่งซูเราะห์ใดเนี่ยอาจเป็นเหตุให้อัลลอฮ์รักเราก็ได้นี่ถ้าหากว่าซูเราะห์นี่แค่ซูเราะห์นะถ้าเรารักซูเราะห์นี้ทำให้อัลลอฮ์นี่รักเราและถ้าหากว่าเราได้ศึกษาพระนามของอัลลอฮ์และรักพระนามของอัลลอฮ์มันจะไม่เป็นเหตุให้อัลลอฮ์รักเรากระนั้นหรือแน่นอนจากจุดนี้นี่ผมขอเริ่มพระนามของอัลลอฮ์ที่จะเอามาเป็นตัวอย่างใคร่ครวญในค่ำคืนนี้ ตอนแรกบอกว่า 3-4 พระนามนะไม่รู้จะได้ถึงหรือเปล่าเจ้าภาพนี่เขาบอกว่าเอาแค่ถึงตีหนึ่งนะอย่าเยอะนะเช็คเพราะชาวบ้านเขามีงานมีการตกลงถึงตีหนึ่งใช่ไหมไม่เกินนะแค่แต่ไม่เกินตีหนึ่งครึ่งนะถ้ามีเสียงก็โอเควันนี้ผมก็มาหาเสียงด้วยถ้ามีเสียงก็พอไปได้พระนามแห่งความรักเจ้าภาพไม่ได้ตั้งใจเชิญผมหลังวันวาเลนไทน์วันหนึ่งนะวันแห่งความรักเมื่อวานวันนี้15กุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์ไม่เกี่ยวพระนามแห่งความรักอัลวะดูดอัลวะดูดอยู่ในซูเราะห์อัลบุรูจวัสซะมาอิซาติลบุรูจ
ตอนท้ายซูเราะห์นี่อัลลอฮ์บอกว่าวะฮุวัลกอฟูรุลวะดูดซุลอัรชิลมะจีดฟะอาลุลลิมายูรีดวะฮุวะละพระองค์นั้นผู้ซึ่งทรงกอฟูรให้อภัยโทษให้อภัยอัลวะดูดผู้ทรงรักปราณีแปลแค่นี้ไม่พอแปลทับศัพท์ภาษาไทยแค่นี้วะดูดผู้ทรงรักและปราณีก่อนที่จะอธิบายจากรากศัพท์ภาษาอาหรับนะครับพี่น้องถ้าเรามีคำแปลแค่นี้เนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องทึ่งกับพระเจ้าที่ตั้งใจแจ้งเบาของพระองค์ว่าพระองค์นี่มีพระนามพระนามนี่ยิ่งกว่าคุณลักษณะนะเพราะบางคนนี่มีลักษณะแต่ไม่ถึงขั้นที่จะเป็นฉายาเป็นนามของเขาอะแต่เป็นคุณลักษณะจนเป็นนามแล้วอัลลอฮ์มาแจ้งเราว่าพระองค์เนี่ยมีพระนามแบบนี้ด้วยนะแค่พระองค์แจ้งเราว่าพระองค์นี่มีพระนามว่าเป็นผู้รักใครรักเบาของพระองค์นะรักมนุษย์นะรู้แค่นี้นะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องทึ่งแล้วทุกคนเนี่ยต้องทึ่งแล้วไม่เคยพบนักบริหารหรือเจ้าของบริษัทที่จะชอบบอกกับพนักงานชอบบอกกับลูกน้องของเขานี่นะว่าฉันรักนะเขาก็บริหารแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวลูกน้องเคยตัวแต่ทำไมอัลลอฮ์ต้องการบอกกับเบาซึ่งมนุษย์นี่ก็มีสันดานชอบฝ่าฝืนชอบทำบาปชอบทำความชั่วชอบปฏิเสธอินนัลอินซานะละซะลูมุนกัฟฟารุนแท้จริงนั้นมนุษย์ช่างอธรรมและปฏิเสธเสียหนี้กระไรไม่ใช่ซอลิมธรรมดาไม่ใช่ปฏิเสธกูฟรธรรมดานะซอลูมเยอะมากกัฟฟาร์กูฟรมากช่างปฏิเสธอะไรก็ปฏิเสธมนุษย์เป็นแบบนี้แต่อัลลอฮ์ยังอยากจะบอกกับมนุษย์นะว่าเจ้านี่มีพระเจ้าพระนามของพระองค์เนี่ยวะดูดรักแค่นี้เราก็ต้องทึ่งแล้วนะแต่มาดูสิความหมายของวะดูดเนี่ยในภาษาอาหรับนี่มันยิ่งกว่าความหมายว่ารักในภาษาไทยเพราะคำว่ารักในภาษาอาหรับเนี่ยมีคำหนึ่งเขาเรียกกันอัลฮุบบุฮุบบุแปลว่ารักแปล ฟังเรื่องนี้ให้ดีนะครับพี่น้องเพราะจะมีตัวบทหลักฐานนี่มาสมทบเนื้อหาที่เราจะมาศึกษาพระนามอัลลอฮ์รักก็ใครควรทำให้เราเนี่ยว่าชีวิตของเราเนี่ยเสียไปเยอะเลยอ่ะถ้าหากว่าเราขาดทุนเยอะเลยถ้าหากว่าเราไม่เอาบางส่วนในชีวิตเนี่ยมาใครควรมาศึกษาพระนามอัลลอฮ์ให้มากกว่านี้วะดูดเนี่ยรากศัพท์ของวะดูดนี่มาจากกริยาวัดดะนี่ไม่ใช่ความรักอย่างเดียววัดดะนี่คือใส่ใจความรักที่มีใส่ใจดูแลอารีเมตตาประคองมันไม่ใช่รักธรรมดามันเป็นการรักแล้วก็มีหน้าที่ต่อแต่ไอ้แบบรักเพราะว่าฉันรักเธอแล้วทำไมอ่ะก็เปล่ารักเฉยๆผมว่าถูกต้องแล้วมันรักกันเฉยๆนิก้าสิอ๋อไม่เอายังไม่พร้อมรักยังไงอ่ะไอ้รักแล้วก็ไม่ยอมนิก้าเนี่ยเพราะไม่พร้อม
เป็นความรักที่ไร้ความรับผิดชอบความรักแบบนี้นะ ไก่ก็มีไก่ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยก็รักกันไก่ก็มีแมวก็มีแต่ความรักที่มีความรับผิดชอบที่เกิดจากจุดยืนและเกิดจากการใส่ใจคือรักแล้วนี่มุ่งที่จะดูแลเมตตาใส่ใจประคองเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเขาจะคำว่ามาวัดดะและนามของมันเนี่ยอัลวดูดกุรอานนี่ใช้คำนี้ในอีกกรณีหนึ่งนะ กรณีที่อัลลอฮ์พูดถึงความรักระหว่างคู่ครองสามีภรรยาอัลลอฮ์ไม่ใช้คำว่ามะฮับบะก็คือความรักทั่วไปไม่อัลลอฮ์ใช้คำว่ามะฮับบะวะมินอายาติฮิอันคอละกอละกุมอันนี้เราจะได้ยินบ่อยเวลามีงานนิกะห์แต่เวลาเขาอธิบายเนี่ยเขาไม่ค่อยโฟกัสในคำเนี่ยเป็นอายะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นี่ที่ให้เราและคู่ครองของเรานี่มาจากกันทุกคนนี่ก็จะมีคู่ครองที่อัลเลาะห์กําหนดให้เขาแล้วคอละกะละกุมมินอันฟุซิกุมสร้างคู่ครองของเราจากตัวเราเองวะจะอะละแล้วพระองค์ทรงทําให้มีไบนะกุมระหว่างกันระหว่างคู่ครองเนี่ยให้มีอะไรอ่ะมาวัดดะตันวะเราะห์มะตันอัลเลาะห์บอกว่าไม่ได้ให้มีมะฮับบะความรักให้มีมะวัดดะมะวัดดะคือความปรารถนาความใส่ใจมีความเมตตามีความรักด้วยในความรักนี่ชัวร์ๆนี่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่เป็นความรักที่มีความรับผิดชอบอันเดียวกันเลยที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วะฮุวัลวะดูดูวะดูดูถ้าพระองค์รักธรรมดานี่รักเฉยๆนะจะไม่มีอัลกอฟูรุพระองค์ทรงวะดูดแปลว่ารักแบบมีความรับผิดชอบหลังจากนั้นน่ะวะฮุวัลกอฟูรุลวะดูจะมีกอฟูรด้วยแปลว่าผู้ให้อภัยให้อภัยนี่หมายถึงอัลลอฮ์สร้างมาเราทั้งทีเนี่ยให้เนียมะห์กับเราทั้งทีแต่เราก็เอาเนียมะห์ของอัลลอฮ์นี่มาฝ่าฝืนมาทำบาปอัลลอฮ์ก็เห็นเราที่ขณะทำบาปอยู่เห็นเราที่ขณะฝ่าฝืนพระองค์อยู่แต่อัลลอฮ์ก็ยังให้อภัยอุลามะห์บอกว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่รักนะอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยหรอกมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าไม่รักนะไม่ให้อภัยหรอกอัลกอฟูรอัลวะดูดกอฟูรเนี่ยมันมาจากความรักมาจากที่อัลลอฮ์รักเราแต่ความรักที่มันก็ต้องเกิดขึ้นซึ่งกันและกันอัลลอฮ์นี่จะรักมนุษย์ทุกคนในฐานะที่พระองค์เป็นผู้สร้างมนุษย์ทุกคนบางคนบอกว่าเฮ้ยอัลลอฮ์รักเฉพาะผู้ศรัทธาไม่ใช่ผู้ศรัทธานี่จะมีความรักพิเศษที่เราจะรักผู้ศรัทธานี่มีความรักพิเศษแต่มนุษย์ทุกคนนะอัลลอฮ์รักเอามาจากไหนจากกุรอานผมยกตัวอย่างก่อนที่จะเอาตัวบทนี้มาคุยกันผมยกตัวอย่างสมมติว่าบ้านนี้เลี้ยงแมวเนาะบ้านนู้นก็เลี้ยงแมวข้างนอกนี่เขาก็เลี้ยงแมวเราจะเป็นห่วงแมวเรานี่ถ้าออกไปแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ปุ้นวิ่งมาฮะมาเหยียบแมวมาฆ่าแมวเนี่ยเราจะเป็นห่วงแมวของเรามากกว่าหรือแมวของชาวบ้านแมวแล้วถ้าแมวเรากำลังกอดอยู่เนี่ยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งรึ่นแล้วก็ได้ยินเสียงแมวนี่แมวตายไปแล้วตัวหนึ่งแต่เราแมวของเราเนี่ยอยู่กำลังกอดอยู่เราจะตกใจอะไรมากมายไหมฮะ
เราจะพูดทันทีอ๋อไม่ใช่แมวเราแมวแมวเขาอะไม่ใช่แมวของเราแต่ถ้าหากว่าเราแมวของเรานี่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียงแมวไอ้แมวเราเปล่าเราก็วิ่งออกไปด้วยแมวของเราเปล่าถูกต้องไหมนี่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามนุษย์คนหนึ่งสักคนหนึ่งมนุษย์คนไหนก็ได้ผิวดำผิวแดงผิวขาวสักคนหนึ่งปฏิเสธไม่เอาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเขาอะนะก็ไม่ศรัทธานี่ฉันก็ไม่สนใจเปล่าอัลลอฮ์บอกว่าเบาของพระองค์ทุกคนวะลายัรฎอลิอิบาดิฮิลกุฟรออัลลอฮ์ไม่พอพระทัยอัลลอฮ์ไม่พอพระทัยที่จะมีเบาของพระองค์สักคนหนึ่งปฏิเสธพระองค์นั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่อยากอัลลอฮ์ไม่อยากให้เบาของพระองค์นี่แม้แต่คนเดียวนั้นปฏิเสธและนั่นหมายรวมว่าอัลลอฮ์รักไม่อยากให้ใครไม่อยากให้ใครถูกลงโทษสูเราะห์อันนิซาอัลลอฮ์ก็พูดเรื่องนี้ชัดเจนประกาศชัดเจนมายฟาลุลลอฮุบิอาซาบิกุมอินชะกัรตุมวะอามันตุมโอ้มนุษย์ทั้งหลายถ้าพวกเจ้าปฏิเสธอัลลอฮ์จะได้อะไรเล่าอัลลอฮ์จะได้อะไรเล่าถ้าอัลลอฮ์ลงโทษพวกเจ้าจับใส่นรกอย่างนี้อัลลอฮ์จะได้อะไรอัลลอฮ์ไม่อยากอ่ะไม่อยากทำแบบนั้นนะเหมือนเราตีลูกแล้วก็อยากจะให้ลูกเข้าใจว่าที่จริงเนี่ยป่านี้ไม่ได้อะไรนะแต่ที่ตีนี่เพราะอะไรเพราะประโยชน์ของลูกแสดงว่าความรักที่อัลลอฮ์มีต่อมนุษย์ทั้งหลายทำให้อัลลอฮ์ได้มีมาวัดได้มีความรักที่มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอัฟฮะซิบตุมอันนามะคอลักนากุมอับสะวะอันนกุมอิลัยนาลาตุรจอูนพวกเจ้าทั้งหลายโอ้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพวกเจ้าคิดคาดว่าพวกเจ้าเราได้สร้างพวกเจ้าแล้วเล่นๆสร้างไว้เล่นๆแล้วจะไม่ดูแลแล้วก็ไม่ประคับประคองพวกเจ้าจนกว่าพวกเจ้านี่จะกลับมาหาเรากระนั้นหรือคิดว่าเราสร้างมนุษย์แล้วก็ปล่อยซะจะไปไหนก็ไปจะอยู่ยังไงก็อยู่ไปอัลลอฮ์สร้างเราแล้วก็ติดตามดูนะจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ศรัทธานักธุรกิจชาวฝรั่งเศสเล่าไปแล้วหลายรอบเล่าอีกครั้งหนึ่งมันจะได้เห็นนะครับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสเศรษฐีทุกอย่างในชีวิตเนี่ยทำได้หมดแล้วคนเศรษฐีที่แบบว่าชีวิตไม่มีเป้าหมายอะไรในบางทีเนี่ยมันตันน่ะนะก็ไม่มีอะไรทำคิดฆ่าตัวตายเครียดฆ่าตัวตายทำไมอ่ะโลกนี้เราอยู่กันอย่างเงี้ยไม่มีใครดูแลเราเลยคนบอกว่าเนี่ยพระเจ้าดูแลพระเจ้าอยู่ไหนอ่ะนี่กูเครียดอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครมาดูแลฉันเลยแกก็เครียดอย่างเงี้ยพระเจ้าอยู่ไหนอ่ะพระเจ้าของฉันเนี่ยที่มันต้องมาดูแลฉันอยู่ไหนเนาะอย่างงี้ฉันไม่อยู่ไม่เอาชีวิตแบบนี้ฉันไม่เอาเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ในบ้านของเขาบ้านเป็นเครือข่ายใหญ่ที่นู้นเขาอยู่แบบคอนโดแต่คอนโดนี่บ้านเนี่ยมันใหญ่ทั้งชั้นอะไรเงี้ยบางทีในคอนโดนี่ก็มีสระน้ำมีอะไรเงี้ยคนรวยอ่ะก็แกก็ตัดสินใจว่าจะแขวนคอในบ้านน่ะแขวนคอนะผูกเชือกแล้วก็ยืนบนเก้าอี้แล้วก็บอกว่านี่กูจะนับ3นี่1 2 3มานะนับ3นี่ถ้าไม่มีใครช่วยฉันนี่นะก็แสดงว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าเอาอย่างนี้เลย1สองก่อนที่จะถึงสามนี่ก็มีประตูก็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 หนึ่งสองสามก็ก็
ันนี้ไม่ธรรมดาละใครอ่ะก็ลองพวกคุณเป็นใครอ่ะเฮ้ยขอโทษพอดีขอโทษคนไปพอดีเดี๋ยวมานี่มานี่ไปไหนไปไหนมานี่พวกคุณเป็นใครบอกว่าเราเป็นมุสลิมพอดีเรามาออกดาวะแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยมีมุสลิมอยู่แถวนี้ก็เรามาเยี่ยมเขาขอโทษขอโทษเราผิดนะไปไม่ไม่มานี่มุสลิมแปลว่าอะไรมุสลิมแปลงมีอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์นี่อะไรอัลลอฮ์นี่คือพระเจ้าที่เมตตาเบาของพระองค์ก็นี่คือคำตอบไงว่าถ้าไม่มีใครมาหาฉันเนี่ยมาบอกฉันอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะแสดงว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าหนึ่งสองสามปกก๊อกมาพวกคุณเป็นใครพวกเรานี่เป็นเบาของอัลลอฮ์รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยถ้าคนนี้เป็นกาเฟรลอลอไม่ใส่ใจไม่สนใจเขาอะดูนะตักดีรของพี่น้องดาว่านี่คงมาจากไหนอาจจะมาจากปากีมาจากเมืองไทยหรือมาจากไหนก็ไม่รู้ไปดาว่าที่ประเทศฝรั่งเศสในมัสยิดที่อยู่ใกล้บ้านคนนี้แล้วก็ต้องขึ้นคอนโดนี้แล้วก็เคาะประตูผิดนี่ใครกำหนดล่ะใครกำหนดให้เคาะประตูผิดนะและช่วงที่กำลังนับ1 2 3อ่ะใครอ่ะมันไม่ใช่บังเอิญมันเป็นการดูแลของพระเจ้าที่รักเบาของพระองค์แม้ว่าเบาของพระองค์เนี่ยกำลังปฏิเสธว่าไม่มีอัลลอฮ์ยังไม่มีฉันไม่เห็นอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ทำไมไม่ช่วยฉันนะอัลลอฮ์ก็ยังส่งคนไปบอกเขามีพระเจ้าที่ดูแลเจ้านี่ยังอยู่ติดตามอยู่ไม่ได้ไปไหนอยู่ใกล้ชิดมากเลยด้วยอัลวะดูดนี่แหละครับคือพระเจ้าที่สร้างเราไม่ได้สร้างเล่นๆสร้างเราแล้วก็ดูแลเรามาตั้งแต่เกิดเราอาจจะประสบกับปัญหาเยอะปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกว่าท้อวิกฤตที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันตันแล้วอ่ะไม่มีทางรอดแล้วบางทีก็ไม่มีใครช่วยเลยจนสิ้นหวังในการที่จะหมอมองไปหาคนแล้วล่ะก็ต้องมองไปยังฟากฟ้าอย่างเดียวมองไปยังฟากฟ้านี่วิกฤตเนี่ยบางทีทำให้เรารีบไงรีบเมื่อไหร่เราจะช่วยเมื่อไหร่เราจะยกมือขอดุอาอยู่นั่นน่ะดุอาไม่เห็นเราช่วยเลยบ่อยครั้งนะครับแม้กระทั่งคนที่มีวิกฤตประจำชีวิตมีโรคติดอยู่กับตัวมีปัญหาเรื่องสุขภาพพี่น้องคิดว่าคนตาบอดคนพิการเขายังไงอ่ะเขานึกถึงอัลลอฮ์ยังไงเขามองอัลลอฮ์ยังไงคนตาบอดคนพิการหลายคนน่ะนะอาจจะอยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยเมตตาคนด้อยโอกาสได้เจอคนพิการได้เจอแล้วก็สังคมไม่เมตตาเขาอ่ะไม่ดูแลเขาอ่ะก็เกิดความรู้สึกอิจฉาริษยาขณะเขาพิการเขามองไม่เห็นคนอื่นมองเห็นแต่คนอื่นกลับไม่ช่วยเหลือเขาเลยคนที่มีตาสว่างเนี่ยกลับไม่ช่วยคนตาบอดก็อาจจะเกิดอิจฉาแต่พี่น้องคิดว่าอัลลอฮ์นี่ทิ้งเหรอคนพิการนี่อัลลอฮ์ทิ้งเหรอพี่น้องคิดว่าเราเนี่ยตาสว่างอย่างเนี้ยละหมาดกับคนใกล้เราเนี่ยคนตาบอดพี่น้องนึกว่าผลบุญการละหมาดของเรากับผลบุญคนตาบอดเนี่ยเท่ากันเหรอพี่น้องคิดว่าคนพิการขาพิการน่ะมายืนละหมาดกับเรานี่ขาดีตรงแบบเนี้ยแล้วเราละหมาดเหมือนกันระกาดกันเท่ากันคิดว่าเราได้ผลบุญเท่าเขาเหรอเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เขาเดินมาจากบ้านน่ะพิการเดินมาจากบ้านน่ะเดินยังไงอ่ะคนลำบากยังไงอันนี้อัลเลาะห์ไม่นับเหรออันนี้อัลเลาะห์นับแสดงว่าอัลเลาะห์ดูแลเราในทุกสภาพแล้วก็แฟร์ยุติธรรมที่สุด
ในการดูแลเราไม่ใช่หมายถึงว่าดูแลเหมือนกันหมดไม่หมดสิบางคนเนี่ยพิการอัลเลาะห์ดูแลมากกว่าคนตาบอดนี่เราดูเขาหนักแน่นเคยเห็นคนตาบอดข้ามถนนขึ้นสะพานลอยคนเดียวไหมพี่น้องลองหาจังหวะดูสิครับซึ่งมันมีเยอะนะบ้านเรามีเยอะแล้วก็ลองสมมุติกับเราอะคือถ้าเราเองเนี่ยเป็นคนตาบอดแล้วจะข้ามถนนขึ้นสะพานผมว่าสะพานเดียวเนี่ยผมบ้าแล้วล่ะแต่คนตาบอดทำไมจิตใจเขาสงบจิตใจเขาแน่นมีมานะอดทนแข็งแรงแต่เราเนี่ยที่คนตาดีนะเราคิดว่าเออแค่สะพานลอยสะพานเดียวนี่วันเดียวครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหนี่คงลองทำที่ในบ้านนี่นะเดินในบ้านนี่ก็หลับตาแล้วก็เดินในบ้านนี่ดูดิไม่ต้องวันนึงอ่ะนะสักชั่วโมงนึงอ่ะเข้าห้องน้ำอ่ะดูซิว่าเราจะมีสติไหมแล้วคนที่เขาตาบอดทั้งชีวิตนะเขาแน่นยังไงอ่ะนี่ไงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับคนอื่นนะไม่เหมือนที่อัลลอฮ์ดูแลเขาไม่เหมือนที่ดูแลเราเช่นเดียวกันผลบุญที่อัลลอฮ์ให้กับเขาไม่เหมือนผลวันเกียร์มาอัลลอฮ์จะตอบแทนคนพิการมากกว่าตอบแทนคนอวัยวะสมบูรณ์เนี่ยอัลวะดูดเป็นผู้รักเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ดูแลถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ส่งเสบียงเสบียงทุกอย่างนะอาหารก็เป็นเสบียงความเมตตาเป็นเสบียงความหนักแน่นเนี่ยเป็นเสบียงความอดทนก็เป็นเสบียงเสบียงนี่มันไม่ใช่เรื่องวัตถุอย่างเดียวเสบียงนี่บางทีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกบางคนนะโอ้โหเนี่ยคนนี้มีอาหารที่บ้านเนี่ยเยอะแต่จนจิตใจเนี่ยขัดสนกับคนในบ้านเขาเนี่ยแทบไม่มีอะไรแต่จิตใจเขาเนี่ยใจบุญคนที่บ้านเขานี่ข้าวนี่มีอะไรก็สอบแต่ไม่เคยเอาข้าวนี่สักถ้วยหนึ่งสักถุงหนึ่งเนี่ยไปให้คนยากจนแต่คนหนึ่งในบ้านเนี่ยมีข้าวอยู่ถ้วยหนึ่งเขาบอกว่าฉันกินครึ่งถ้วยก็พอเดี๋ยวคนอื่นคนยังไม่มีอะไรกินเนี่ยไปแบ่งให้เขาหน่อยอันนี้เนี่ยเป็นเสบียงที่อัลเลาะห์ให้เขานะเป็นนิอามะห์เป็นริซกีที่อัลเลาะห์เนี่ยความรักต่อคนอื่นและคนที่มีความรักอ่ะในหัวใจของเขาเนี่ยคือคนที่ได้เสบียงความรักเนี่ยได้พลังความรักเนี่ยจากใครจากผู้บังเกิดผู้กำเนิดซึ่งความรักคือใครอ่ะอัลวะดูดผู้ทรงรักไงคนที่มีความรักแล้วก็ดูแลคนอื่นนั่นก็มาจากนี่แหละมาจากอัลวะดูดแล้วเวลาขอดุอานะครับพี่น้องใช้พระนามของอัลเลาะห์เนี่ยพระนามเนี่ยอัลวะดูดชีวิตของเรานี่ดูแล้วขาดวัตถุอะไรหลายอย่างมันจะไม่ร้ายแรงไม่สาหัสเท่ากับขาดความรักความรักที่เราต้องมีบางคนบอกว่าไอ้เนี่ยเห็นแก่ตัวรักตัวเองคนเดียวไม่จริงไอ้คนนี้ไม่รักคนอื่นนะคนนี้ไม่รักคนอื่นแล้วก็บอกว่ารักตัวเองอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่รักตัวเองจริงๆเนี่ยต้องรักคนอื่นคนที่มีความรักกับตัวเองอะนะเขาต้องรักคนอื่นแต่คนที่อ้างว่าเออไม่รักคนอื่นรักกับตัวเองเนี่ยแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยก็ไม่รักตัวเองทำไมเพราะการที่ไม่ให้ความรักกับคนอื่นเท่ากับเอาหายนะนี่มาใส่ตัวเองนี่แสดงว่าไม่ได้รักตัวเองแน่นอนขาดความรักนี่ไม่ได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงถือว่าการที่มนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกนี้เนี่ยด้วยความรักนี่เป็นเงื่อนไขในความสัมพันธ์ทุกประการที่เราจะมีกับคนอื่นจะได้มีชีวิตที่สมบูรณ์จ
จะมีชีวิตที่สมบูรณ์ระหว่างเรากับพ่อแม่ผู้บังเกิดเก้าต้องมีความรักต่อพ่อแม่ใช่ไหมจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ระหว่างสามีภรรยาต้องมีความรักระหว่างสามีภรรยาจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ระหว่างพี่น้องด้วยกันพ่อแม่เดียวกันก็ต้องมีความรักซึ่งกันและกันจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงต้องมีความรักกันสิมีชีวิตที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกันต้องมีความรักสิขาดความรักตรงนี้เนี่ยเท่ากับขาดพลังงานสำคัญที่จะให้เราอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันอยู่ได้อยู่ด้วยกันได้มันเท่ากับซื้อไมค์ซื้อพัดลมซื้อแอร์ซื้อไฟนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไม่ต่อไฟเข้าบ้านเหมือนเลยอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไม่มีความรักอยู่กับพ่อแม่ไม่มีความรักก็เหมือนมีเครื่องอุปกรณ์อะไรเยอะๆในบ้านแต่ไม่มีไฟใช้มีประโยชน์ที่ไหนล่ะฉะนั้นจะขอดุอานี่ดุอาก่อนที่จะโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีความรักฟังให้ดีนะขอให้ฉันได้มีความรักที่พระองค์พอพระทัยต่อข้าพเจ้าเราไม่อยากจะรักแบบสเปะสปะรักแบบมีเหตุมีผลรักเมื่อรักแล้วนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพอพระทัยนี่เรื่องแรกขอให้เราได้มีความรักความรักนี่เราก็จะบริหารตามหลักการที่เราศึกษาเรียนรู้จากไหนอะศึกษาเรียนรู้จากพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราศึกษาพระนามของอัลลอฮ์นี่จะรู้ว่าอัลลอฮ์นี่บริหารโลกนี้ยังไงเราก็จะรู้ว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากโลกนี้ต้องการอะไรจากโลกนี้เช่นอัลลอฮ์ปล่อยให้คนที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ปล่อยเขาจนสุดท้ายนี่นะคนคนนั้นน่ะมากลายเป็นคนที่สวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์เช่นล่าสุดเนี่ยนักการเมืองที่ฮอลแลนด์ที่เป็นรองหัวหน้าพรรคที่เกลียดมุสลิมมากที่สุดนั่นน่ะก่อนหน้านี้นี่ก็มีคนหนึ่งในพรรคนั้นน่ะก็รับอิสลามไปแล้ว อันนี้คนที่สองเกลียดอิสลามมากความที่เขาเกลียดอิสลามและก็เกลียดนบีนะตั้งใจจะเขียนหนังสือเขียนหนังสือเอามาตำหนิอิสลามอิสลามนี่มีจุดอ่อนมีอะไรที่ไม่ดียังไงเขาก็เลยเอาศึกษาความหมายกุรอานเอาหนังสือฮะดีษทั้งหมดเนี่ยคือจะได้หาจับผิดน่ะแล้วก็หาจุดอ่อนนะมาเขียนหนังสือเผยแพร่ประเทศฮอลแลนด์คนจะได้ยิ่งเกลียดอิสลามยิ่งเกลียดนบีมุฮัมมัดอีกพอเขียนไปเขียนมาศึกษาไปศึกษามานี่จะมาทำของให้คนอื่นปรากฏว่าตัวเองโดนของเสียเองจะเอากุรอานนี่มาทำลายกุรอานนะบางคนนะบอกเอากุรอานมาทำลายเนี่ยกุรอานนี่ได้บุกเข้าไปอยู่ในหัวใจเขาเนี่ยรับอิสลามเราก็เห็นว่าอัลลอฮ์นี่ทำไมปล่อยเขาล่ะถ้าอัลลอฮ์นี่เป็นพระเจ้าที่มีแต่ความโกรธแค้นเป็นพระเจ้าที่มีแต่การลงโทษอย่างเดียวเอาถึงที่สุดเลยใครไม่เอากับอัลลอฮ์ใครไม่เอากับอัลลอฮ์จัดการเลยตั้งแต่วันแรกที่เขาเกลียดอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ส่งทหารของพระองค์นี่ทหารชุดหนึ่งมะเร็งไปชุดหนึ่งป่านนี้ก็ไม่เหลือแล้วไงใช่ไหมอัลเลาะห์ปล่อยด่าอัลเลาะห์ไปกี่รอบแล้วด่านบีไปกี่รอบแล้วตําหนิดูถูกอิสลามไปกี่รอบแล้วลงทุนไปเท่าไหร่แล้วนินทาคุยกับคนอื่นว่าอิสลามว่ามุสลิมเนี่ยไปกี่รอบแล้วอัลเลาะห์ได้ยินมั้ยซะมีอ์ผู้ทรงได้ยินบะซีรอัลเลาะห์ได้เห็นมั้ยผู้ทรงเห็นอัลเลาะห์ได้ยินอัลเลาะห์เห็นแล้วอัลเลาะห์ทําอะไรเขามั้ยเปล่าปล่อยถ้าเราเห็นอัลลอฮ์บริหารแบบนี้เนี่ยเราก็จะมั่นใจเลยเนี่ยว่าพระองค์เนี่ยไม่มีความแค้นไม่มีความโกรธแม้กระทั่งคนที่ปฏิเสธพระองค์นะยกเว้นที่คนที่แบบว่ามันช่วยไม่ได้แล้วจริงๆนะฉะนั้นเราต้องเผื่อไม่ใช่ทุกคนที่ด่าทออัลลอฮ์นี่ไม่ใช่ทุกคนนะที่เราจะมีจุดยืนที่รุนแรงไม่ใช่ทุกคนเราจะมีแล้วเวลาจะมีจุดยืนนะเราจะไม่มีจุดยืนต่อบุคคลเราจะมีจุดยืนต่อการกระทำ
เช่นคนด่าทออัลเลาะห์เราก็ต้องประณามเรื่องด่าทออัลเลาะห์แต่สำหรับคนที่ด่าทอนี่เราไม่โฟกัสที่ตัวเขาเราไม่มีจิตใจอะไรกับตัวเขาเพราะเขาเหล่านั้นน่ะวันหนึ่งอาจจะรับฮีดายะห์จากอัลลอฮ์ก็ได้เหมือนอุมัรอิบนุลคอฏฏอบอุมัรอิบนุลคอฏฏอบนี่ประกาศที่มักกะฮ์นี่ก่อนที่จะรับอิสลามนะเขาเกลียดนบีมากที่สุดวางแผนที่จะฆ่านบีซอฮาบะฮ์นี่ตอนนั้นที่รับอิสลามมานะคนที่กลัวมากที่สุดนี่คืออุมัรอิบนุลคอฏฏอบคนที่เกลียดมากที่สุดนี่อุมัรอิบนุลคอฏฏอบนี่เพราะเขาวางอุบายที่จะทำลายอิสลามอย่างเดียวแต่ซอฮาบะฮ์แปลกใจกลับเห็นท่านนบีขอดุอาให้อุมัรตลอดเวลาอัลลอฮุมมะอะอิซซัลอิสลามบิอะฮัดิลอุมะรัยนโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้อิสลามนี่สูงส่งด้วยอุมัรสักคนหนึ่งในสองอุมัรเนี่ยก็มีอุมัรอิบนุลคอฏอบและก็มีคนหนึ่งชื่ออามรอิบนุฮิชามก็คืออบูญะฮัลนั่นอุมัรอิบนุลคอฏอบอบูญะฮัลตอนนั้นน่ะก็เป็นสองศัตรูชะกาจตัวร้ายที่สุดกับอิสลามนบีก็ไม่สิ้นหวังโอ้อัลลอฮ์สักคนหนึ่งคอยเขาจะรับฮิดายะห์รับฮิดายะห์สักคนหนึ่งเราเห็นอะไรต่อมีอะไรที่มันทำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยกับคนอื่นนี่มันไม่ดีความรู้สึกที่มันเกิดจากธรรมชาติเช่นคนมาด่าทออิสลามนะเราก็ทำหน้าที่คือการที่เรามีความเกลียดชังเกิดขึ้นนะกับคนที่ดูถูกอิสลามนี่ก็ได้แต่ต้องเผื่อไว้นิดนึงเผื่อว่าอะไรเผื่อว่าอัลลอฮ์ประสงค์ว่าเขาเหล่านั้นน่ะอาจจะรับฮิดายะห์ก็ได้เหมือนคนมากมายในประวัติศาสตร์อิสลามเคยเป็นศัตรูอิสลามแล้ววันดีคืนดีกลายเป็นทหารของอิสลามก็ได้และนี่คือคำว่าอัลวะดูดผู้ปรารถนาดีจริงด้วยผู้ปรารถนาดีกับคนที่ปฏิเสธด่าทออิสลามนะว่าอัลลอฮ์ก็ยังกำหนดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวบ้านปลายชีวิตเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาหาฉันเดี๋ยวก็จะมาฮิดายะห์ละวะดูดปรารถนาดีประคับประคองดูแลอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าใครอะไรกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็หายนะอย่างเดียวนี่ไม่ใช่ดูอาแรกนะครับพระนามอัลลอฮ์นี่เราขอให้เราได้มีความรักที่อัลลอฮ์พอพระทัย2เราใช้พระนามอัลลอฮ์ในการขอดุอาเนี่ยเราใช้คำว่ายาอัลลอฮ์นี่ใช้บ่อยใช่ป่ะยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์เวลาขอดุอานี่ก็เอาพระนามอัลลอฮ์นี่มาใช้ยาวะดูดยาวะดูดยาวะดูดขอให้เราได้มีความรักที่อัลลอฮ์พอพระทัยอันนี้เราได้รากฐานของความรักแล้วนะสองสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเนี่ยให้อัลลอฮ์นี่รักเราเป็นความรักพิเศษของผู้ศรัทธาเนี่ยขอดุอาด้วยคำว่าวะดูดยาวะดูดยาวะดูดโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดรักฉันด้วยนี่เป็นดุอาของท่านนบีอัลลอฮุมมะอินนีอัสอัลุกะฮุบบะกะโอ้อัลลอฮ์ฉันอยากได้ครองความรักที่อัลลอฮ์เนี่ยมีกับฉันที่ฉันอยากได้เป็นคนที่พระองค์รักฉันดูนะนี่เขาเรียกกันดุอาแห่งความรักอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะฮุบบะกะคนที่มีความรักจริงอะนะเริ่มต้นหนึ่งขอเนี่ยขอให้อัลลอฮ์รักเขาไม่ใช่ว่าขอดุอาสาไปทำอุมรอด้วยนะโอ้อัลลอฮ์ขอให้เธอรักฉันสักทีจีบมาหลายปีแล้วไม่ยอมรักฉันเลยสาไปทำฮัจญ์ไปทำอุมรอดยังไม่ได้ผลเลยทำไมนบีบอกว่าให้อัลลอฮ์รักเราก่อนทุกอย่างจะเรียบร้อยอัสอะลุกะฮุบบะกะโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ท่านเนี่ยรักฉันด้วยเถิดวะฮุบمن يحبك لا ขอให้ทุกคนเนี่ยรักพระองค์นะให้รักฉันด้วยเห็นมั้ยทุกอย่างจะเรียบร้อยให้อัลเลาะห์รักเราก่อนดุอาดัดมาวะฮุบบะมันยุฮิบบุกะแล้วทุกคนนี่มีใครอ่ะไม่รักอัลเลาะห์
ถ้าอัลลอฮ์รักเราแล้วนะทุกคนที่รักอัลลอฮ์นี่ก็ต้องกลับมารักเราแน่นอนแล้วก็วะฮุบบัลอามะลัลลซียุกริบุนีอิลาฮุบบิกะแล้วขอให้ฉันได้รักการงานทุกประการที่ทำให้ฉันเนี่ยได้รับความรักจากพระองค์งานอะไรที่ทำแล้วอัลลอฮ์จะรักฉันเนี่ยขอให้ฉันเนี่ยรักงานนั้นนะดูดุอานบีเนี่ยละเอียดมากสุดท้ายของดุอาไม่ใช่บรรยายนะเพราะบรรยายยังอีกมีอีกเยอะนะ4 นาทีเยอะละดึกละสุดท้ายนบีขอดุอานี่นะดุอาแห่งความรักนะอัลลอฮุมมะจอัลฮุบบะกะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ความรักที่ฉันต้องการที่ฉันปรารถนาเนี่ยอะฮับบะอิลัยยะการที่ฉันได้รับความรักจากอัลลอฮ์นี่ขอให้มันเป็นสุดที่รักของเราการที่เราได้รับความรักจากอัลลอฮ์นี่นั่นน่ะคือสุดยอดที่เราต้องการที่รักของเราที่เราต้องการจากอัลลอฮ์นี่มากกว่าน้ำเย็นเวลาอากาศร้อนนี่นะเอาไม่ตังสัก1,000-2,000 บาทขอน้ำเย็นน่ะไม่ให้น้ำเย็นเอา1,000 บาทไหมไม่เอาน้ำเย็นนี่มนุษย์กระหายแล้วนี่จะตายแล้วนี่คอนี่แตกแล้วอ่ะบังเอาไหมสัก1,000,000แต่ไม่ให้น้ำเย็นไม่ให้น้ำเลยนะไม่เอา1,000,000ก็ขอน้ำไม่มีน้ำมี1,000,000 บาทเอาไหมเอาป่ะไม่เอาเออแปลกนะแต่ตอนเราขอดุอานี่อัลเลาะห์ขอสัก1,000,000แต่มาในกรณีนี้ดิกระหายน้ำมานะเอา1,000,000ดิไม่ขอน้ำก่อนได้ไหมไม่มีน้ำมี1,000,000แกขอมา1,000,000ไม่ได้ขอน้ำเย็นอ่ะขอมา1,000,000อ่ะ1,000,000ขอน้ำเย็นก่อนไม่มีนบีก็เลยคือบางอย่างนี่นะมันสุดคุณค่าของชีวิตของเราน้ำเย็นเพราะบางทีนี่อะไรที่มันมีคุณค่ามากกว่าสตุ้งสตังนะเราก็อยากได้เราอยากได้ความรักจากอัลลอฮ์ไหมเราอยากให้นายกบิ๊กตู่เนี่ยให้รักเราไหมเออถ้ารักเราเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเผื่อเขาจะทำรถไฟฟ้าเข้ามาถึงปากลัดนี่เราก็ท้องถิ่นนี่ก็จะได้มาถึงบ้านเลยเนี่ยรถไฟนี่มาถึงบ้านเลย แล้วก็เป็นสถานีซุนนะปากลัดนะถ้ามีเส้นสายกับนายกนะคือผมอยากให้นายกรักผมอ่ะนะผมก็จะได้ขอร้องให้นายกเนี่ย24นะให้เลือกตั้งเถอะให้เลือกตั้งเถอะให้ทำตามสัญญาคนเรานี่ในสังคมมันโอ้ถ้าดาราคนนี้นี่รักฉันถ้านักการเมืองคนนี้รักฉันถ้าผู้ว่าคนนี้รักฉันถ้าประธานาธิบดีคนนี้รักก็อยากจะได้เห็นคนดังคนรวยในสังคมเนี่ยรักเขาเพราะเขาจะได้ผลประโยชน์นบีไม่ขอสิ่งเหล่านี้นบีขอให้อัลลอฮ์รักเรารู้ไหมครับพี่น้องในอายะหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์บอกนะว่าอัลลอฮ์นี่จะรักเราก่อนที่เราจะรักพระองค์ซึ่งเป็นอายะที่อิหม่ามอิบนุลกอยยิมทึ่งกับอายะนี้บอกว่าเป็นอายะที่แปลกมากปกตินี่เรานี่น่าจะรักอัลลอฮ์ก่อนนะเรารักอัลลอฮ์แล้วก็ขออัลลอฮ์รักเราแต่อายะนี้อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะรักก่อนในสุรัตอัลมาอิดะห์อัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ่ยมายัรตัดดะมินกุมอันดีนผู้ใดที่หันหลังให้ศาสนาของเขาแล้วไซหันหลังให้ศาสนาไม่สนใจกับศาสนาفسوف يأتي الله بقوم هل หลังให้ศาสนานะก็อัลลอฮ์ไม่ว่าอัลลอฮ์จะไม่เอาคืนอัลลอฮ์จะไม่แค้นไม่เอาอัลลอฮ์นี่หันหลังให้ศาสนาอัลลอฮ์นี่ก็ไม่เป็นไรแต่อัลลอฮ์จะนำกลุ่มชนอื่นซาวะติลบิกอมินกลุ่มชนอื่นยูฮิบบุฮุมวะยูฮิบบุนะฮูกลุ่มชนเนี่ยอัลลอฮ์รักเขาเนี่ยรักเขาและเขาก็รักอัลลอฮ์อิบนุลกอยยิมบอกว่าแปลกนะทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกว่าเขารักอัลลอฮ์และเรารักเขาอะคือเรารักอัลลอฮ์ก่อนเขารักอัลลอฮ์ก่อนเราไม่เขาบอกว่าอัลลอฮ์รักเขาก่อนเพราะอะไรอะเพราะเขามีคุณสมบัติอัดิลละตินอัลมุมินีนเขาถ่อมตนกับผู้ศรัทธาอัยซะตินอัลกาฟิรินเข้มแข็งต่อผู้ปฏิเสธ
ยูจาฮิดูนฟีซะบีลลาต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์วะลาคอฟูนะลอมะตะลัยไม่กลัวใครจะมาตําหนิเขาในหนทางอัลเลาะห์นี่ทําอะไรไม่กลัวทําถูกต้องนี่ไม่กลัวใครเลยกลัวอัลเลาะห์อย่างเดียววะลาคอฟูนะลอมะตะลัยคนเหล่าเนี้ยที่มีลักษณะแบบเนี้ยมีความนอบน้อมถ่อมตนกับผู้ศรัทธาเข้มแข็งกับผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสู้ในหนทางอัลเลาะห์ไม่กลัวคนที่มาตําหนิเขาในการทํางานในหนทางอัลเลาะห์คนเหล่านี้เนี่ยอัลเลาะห์รักเขารักเขาเมื่อไหร่ถึงเวลาที่เราจะรู้สึกว่าอัลเลาะห์รักเรานี่คือสุดยอดของความรู้ความรู้สึกที่เราจะได้จากการที่เราใช้พระนามของอัลเลาะห์ในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ในการทําอิบาดะห์และเราจะถึงจุดที่เรารู้สึกว่าอัลลอฮ์รักเราหรือยังผมไม่สามารถตอบได้ไม่มีใครสามารถตอบพี่น้องได้แต่อัลลอฮ์จะเป็นผู้ให้คำตอบกับพี่น้องถ้าพี่น้องอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์จริงๆรักอัลลอฮ์จริงๆนะพี่น้องก็จะได้คำตอบจากอัลลอฮ์อย่างชัดเจนว่าอัลลอฮ์เนี่ยกำลังรักพี่น้องและอัลลอฮ์กำลังดูแลพี่น้องอยู่ผมขอฝากกับพี่น้องเพียงเท่านี้แหละครับพอถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับ มีคำถามไหมครับเชิญเลยครับมีคำถามแล้วก็มีรางวัลด้วยใช่ป่ะอันนี้ลายมือแบบนี้เนี่ยมันอ่านบ้างอ่านไม่ได้บ้างโอเคอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับงั้นขอถามแทนแล้วกันจันมีการเขียนมาถามว่าในเฟซนะฮะมีการนำภาพรูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณเนี่ยฮะขึ้นโปสเตอร์โดยไม่มีเหตุจำเป็นถือว่าเป็นการฝ่าฝืนไหมครับไม่ครับโปสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยที่มีรูปที่มีวิญญาณนี่นะไม่ได้อยู่ในข้อห้ามเพราะอะไรเพราะในเฟซเนี่ยไม่ได้เป็นรูปที่ติดที่ปิดประกาศที่ปิดผนังปิดในที่ทั่วไปมันอยู่อันอยู่เนี่ยนอกจากว่าภาพที่มันขึ้นนี่นะแล้วเราก็เอามือถือนี่มาวางเนี่ยแล้วก็ปิดประกาศอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะผิดแต่ถ้ามันอยู่ในเฟซเราก็เลื่อนไปเลื่อนมาพอถึงเวลาก็ปิดมือถือมันก็อยู่ไม่มีละไม่มีภาพละฮะมันก็เหมือนเราถ่ายรูปนี่แหละเราถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเป็นภาพใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้ในดินชักไม่ได้ปิดถ้าเก็บไว้รูปที่รำลึกเนี่ยถ่ายกับภรรยากับสามีกับลูกกับพ่อแม่เงี้ยถ่ายได้ทัศนะอุลามะส่วนมากในปัจจุบันก็ถ่ายได้แต่ถ่ายแล้วนี่ห้ามติดฮะรูปจุฬานี่ได้แต่ห้ามเอารูปจุฬามาติดอันนั้นที่มีข้อห้ามนั่นที่มีข้อห้ามแต่ถ่ายรูปแล้วก็มาเก็บนะมาเก็บในดินชักนี่ไว้ดูไว้อันนั้นได้ไม่มีปัญหานะครับเช่นเดียวกันในเฟซมีเยอะเลยอ่ะถ้าอยู่ในเฟซแค่ในเฟซในไลน์แบบเนี้ยไม่เป็นไรนะครับครับพูดถึงพระนามของอัลลอฮ์เลยอยากจะถามว่ายาตูฮันเนี่ยเป็นพระนามของเราได้ไหมครับยาตูฮันนี่พี่น้องชาวมาลายูเขาวิจารณ์กันนะอินโดนี่เขาไม่ใช้ตูฮันเลยบ้านเราเนี่ยทางใต้เนี่ยเขาใช้ตูเฮอินโดนี่เขาไม่ใช้เพราะอินโดนีเขาตีความว่าคำว่าตูฮันตูฮันนี่ก็มาลายูมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะตูฮันบ้านเรานี่ถ้าคนในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีมุสลิมที่มาจากมาเลเซียไม่ได้มาจากสามจังหวัดนะก็ใช้ตูฮันแต่ถ้าสามจังหวัดเนี่ยเขาไม่ใช้ตูฮันนะเขาใช้ตูแฮอย่างเงี้ยที่อินโดนีมาเลเซียเนี่ยตูฮันเนี่ยเขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นฉายาของพุทธรูปเป็นฉายาของของเทพหรือเจเวตของฮินดูแต่ก่อนนู้นนะพระเจ้าของฮินดูนะเขาก็จะเรียกกันตูฮันพอเขามาเปลี่ยนเป็นมุสลิมเขาก็เรียกพระเจ้าว่าตูฮันเหมือนเดิมเขาก็เลยไม่ใช้คำว่าตูฮันเลยนะครับแต่เรามองว่าในรากศัพท์ของภาษาเนี่ยถ้าเราคุยกันในความหมายรู้เรื่องกันนะไม่น่าจะมีปัญหาเช่นอังกฤษฝรั่งเนี่ยเขาใช้คำว่า God มีผู้รู้ชาวฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่า God เนี่ยไม่ควรใช้เลยใช้ Allah อย่างเดียวทับศัพท์ไปเลย
แต่ทัศนะอุลามะส่วนมากบอกว่าถ้ารู้ความหมายแล้วเนี่ยก็อดหมายถึงว่าพระเจ้าอ่ะนะก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันตูฮันน่ะนะถ้าหมายถึงอัลลอฮ์นะไม่คุยแล้วแล้วก็ไม่สับสนนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็คล้ายๆก็อดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคำว่าตูฮันเนี่ยเป็นในภาษาอาหรับมีมั้ยฮะไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีก็อดก็ไม่มีอย่างซูเราะห์อันฟัสที่บอกว่ายายาอิตุฮันนับซุนอิมุตมาอินนาเนี่ยตัวเดียวกันป่ะฮะไม่เกี่ยวนะคนละตัวกันคนละอันกันเลยฮะยาอัยยูฮาเนี่ยอันนี้คำศัพท์ยาอัยยูฮาโออันนัฟซูเนี่ยอีกคำหนึ่งแต่อัยยูฮันนะครับผมครับทีนี้ถามว่ามักกีมีคำอยู่ข้างหลังเขียนว่าคนที่เกิดมาในอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่แล้วบางคนที่ไม่ได้เกิดมาอยู่ในอิสลามเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นคนที่เกิดมาในอิสลามในอามาที่ยิ่งใหญ่ในกรณีที่เขาสานต่อหมายถึงว่าเกิดในอิสลามเนี่ยเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้ศึกษาอิสลามไม่ได้ใคร่ควรศรัทธาแบบมรดกอ่ะเหมือนรับอิสลามมาเป็นชิ้นเก่าแก่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็วางไว้อย่างนั้นน่ะของที่บรรพบุรุษเนี่ยเขาฝากมาถ้าแบบนี้เนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยออกมาอ๋อนี่เป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นแขกแล้วก็มีอะไรบ้างในอิสลามมีอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละก็ปู่ย่าตายายนี่เขาบอกว่าเราเป็นแขกได้แค่นี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่ตรงไหนอ่ะต้องสานต่อนะสานต่อนี่เพราะอ๋อปู่ย่าเป็นมุสลิมอิสลามนี่คืออะไรศึกษาบางทีเราก็ศึกษาฟัรฎูอีนก็ส่งไปศึกษาฟัรฎูอีนตอนเด็กนี่เราก็รับมาแต่ตอนโตนี่สังเกตได้เลยที่บางศึกษาตอนนี้เนี่ยตอนอายุมากแล้วกับที่เราศึกษามาตอนเด็กในฟัรฎูอีนเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงเลยการที่เราละหมาดกับตุ๊กครูตอนอายุ5ขวบนะ6ขวบอย่างเงี้ยละหมาดที่มัสยิดเขาบอกก็ก้มเราก็ก้มก้มแล้วก็ทำอย่างเงี้ยก้มกับการที่เราโตแล้วแล้วก็รู้ว่าตอนละหมาดต้องคุชูอ์รุกูอ์ต้องคุชูอ์นี่อันนี้มาจากไหนอ่ะมาจากการที่เราค้นหาความจริงเองทางมุสลิมแบบนี้นะใช่ยิ่งใหญ่แต่อันนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์คนอื่นที่ไม่ได้เกิดมาเป็นมุสลิมนะแต่เขามีสมองไตร่ตรองเกิดมาเป็นพุทธเกิดมาเป็นคริสต์แต่เขาไม่ยอมเชคเช่นมุสลิมเกิดมาในสังคมมุสลิมนี่แหละเรียนรู้อะไรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคืออิสลามเนี่ยคืออิสลามตะวาฟรอบๆภูเขาทองอะนะนี่คืออิสลามมีไหมบ้านเราว่ามีและมีไม่คนที่ยอมตะวาฟแล้วทุกวันนี้ก็ยอมตะวาฟแล้วก็บอกว่านี่แหละคืออิสลามคนที่ไม่มาตะวาฟภูเขาทองเนี่ยนั่นน่ะมุรตัดต่างหากแต่มีคนบอกว่าเฮ้ยมันอย่างนั้นหรือเปล่าขอศึกษานี่ไงก็มุสลิมก็เกิดในอิสลามยิ่งใหญ่ตรงไหนถ้าเกิดในอิสลามที่ถูกบิดเบือนอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวประเทศอิหร่านชีอะห์อย่างเงี้ยดูนี่ก็เกิดอะกีดะห์ที่เพี้ยนเลยอ่ะและมีไหมที่ออกจากอะกีดะห์ของชีอะห์นี่มาถึงสัจมากับสู่สัจธรรมมีใครอ่ะที่ใช้สมองฉะนั้นคนที่โชคดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่มุสลิมที่เกิดในอิสลามคนที่โชคดีที่สุดเนี่ยที่ใช้สมองค้นหาความจริงแล้วคนที่มีโชคดีแบบเนี้ยทั้งมุสลิมที่เกิดในอิสลามทั้งไม่ใช่มุสลิมก็มีทั้งนั้นนะแสดงว่ากุรอานในเวลาพูดเนี่ยพูดถึงคนโชคดีที่เกิดในอิสลามมั้ยไม่มีเรื่องนี้ในกุรอานในซุนนะห์เนี่ยไม่มีบอกว่าคนที่เกิดมานี่เป็นผู้โชคดีไม่โชคดีที่สุดเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าอูลุลอัลบาบปัญญาชนนี่แหละที่อัลลอฮ์ให้สมองและใช้สมองคิดนั่นน่ะโชคดีแน่นอนเพราะเขาต้องบรรลุสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจากเขาอย่างแน่นอนครับตกลงถ้าเกิดเป็นมุสลิมก็อย่าปาหม่าตัวเองว่าถูกต้องดีที่สุดไม่ใช่ว่าเกิดเป็นมุสลิมแล้วเป็นแขกแล้วแสดงว่าเข้าสวรรค์ชั่วไม่ใช่มันก็ต้องดูแลตัวเองด้วยว่าอิสลามที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันใช่อิสลามหรือเปล่าล่ะแล้วจะถามว่าพวกชีอะห์เนี่ยที่มีอะกีดะห์เพี้ยนๆเนี่ยเขาก็เชื่อว่าตัวเชื่อเนี่ยอิสลามไม่ใช้สมองไม่ศึกษาไม่ใจต้องแล้วก็จะเกิดเสียชีวิตแบบนี้แล้วก็เหมือนคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็เสียชีวิตตลอดชีวิตเนี่ยก็ได้ยินว่ามีอัลลอฮ์มีมุฮัมมัดมีอิสลามมีมุสลิมมีเรื่องนู้นแล้วไม่เคยคิดที่จะเสียเวลาสักชั่วโมงนึงศึกษาไม่เคยคิดเลยไม่ใช้สมองเลยครับครับวันนี้อาจารย์พูดถึงอัลลอฮ์ดูดอาจารย์บอกว่าให้เราขอให้อัลลอฮ์รักเราแล้วก็ขอให้คนที่รักอัลลอฮ์เนี่ยรักเราด้วยแต่บิ๊กตู่คงไม่รักอัลลอฮ์แน่เลยอาจารย์
ใครนะบิ๊กตู่คงไม่รักกันร้อยแน่ณเวลานี้นะก็ณเวลานี้เนี่ยก็ไม่ก็อาจจะใช่แต่มันไม่แน่ไงไม่รู้บ้านปลายชีวิตเขาจะเป็นยังไงครับเราไม่รู้ก็คงหมดคำถามนะฮะมีคำถามไหมฮะเพิ่งรำลึกไว้เถิดว่ามันเป็นเนียมะที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงเลือกให้เราได้เกิดมาเป็นมุสลิมอันนี้ไม่ใช่อายะแน่นอนนะดังนั้นจงขอบคุณพระองค์ให้มากๆเถิดก็อย่างที่บอกพี่น้องอะเกิดมาเป็นมุสลิมก็ว่าเกิดมาเป็นมุสลิมก็ต้องรำลึกถึงหลักการแห่งความเป็นมุสลิมถูกต้องไหมหลักการแห่งความเป็นมุสลิมเนี่ยพอไปดูในกุรอานนะนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนใช้สมองเฉพาะคนนี้ไม่ใช่มุสลิมคนนี้ไม่ใช่มุสลิมจงใช้สมองและคนนี้มุสลิมไม่ต้องใช้สมองงั้นป่ะอย่างงั้นป่ะไม่ใช่ทุกคนต้องใช้สมองถ้าหลักการของอิสลามเนี่ยคือใช้สมองในการคิดในการศึกษาในการเรียนรู้นะเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์แน่นอนว่าเราเกิดในศาสนาที่ใช้ให้ใช้สมองใช้ให้เราเนี่ยใช้สมองในการค้นหาความจริงและสัจธรรมพออิสลามทุกอายะที่พูดถึงความจริงนะมีเรื่องสมองนี่มาเป็นพระเอกอินนะฟีคอลกิสสมาวาติวัลอัรฎิวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮาริลาอายาติลิอูลิลอัลบาบชั้นฟ้าเนี่ยยิ่งใหญ่เนี่ยอัลลอฮ์สร้างมายิ่งใหญ่ไม่มีประโยชน์เลยนะนอกจากคนที่อูลุลอัลบาบคนที่มีปัญญาแสดงว่าคนที่ไม่มีปัญญานี่ฟ้าที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยสำหรับเขาอิสลามกำลังสอนนะอิสลามที่เราขอบคุณว่าเราเกิดมาเป็นมุสลิมมานะใช่ต้องขอบคุณเพราะอิสลามที่อัลลอฮ์ให้เราเป็นมุสลิมมานะบอกว่าต้องใช้สมองอันถ้าอันนี้นะใช่แต่ในยะที่ว่าอ๋อเกิดมาเป็นมุสลิมนี่หมายถึงว่าในบัตรประชาชนนี่เป็นมุสลิมอันนั้นสบายแล้วแค่นี้พอแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วอันนี้คงไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ความหมายตรงนี้แน่นอนครับครับมีคำถามไหมฮะในรักอัตในรักอัตแรกขึ้นจากรักอัตแรกไปสู่รักอัตที่สองหรือจากรักอัตที่สามไปรักอัตที่สี่ก็มีสายรายงานอันหนึ่งนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนขึ้นเนี่ยท่านนบีก็จะใช้มืออาศัยมือขึ้นในหะดีษเนี่ยเชคอัลบานีในหนังสือซิฟัตศอลาตินบีเขาบอกว่ายะอจีนุเสมือนนบีนวดแป้งแต่เรื่องนี้นะอุลามะเขาวิจารณ์กันมาเป็นพันปีแล้วอะที่จริงเนี่ยฮะดีษเนี่ยฮะดีษเนี่ยยาจีนูเนี่ยมันเขียนแล้วเนี่ยยาจีนูยาเอ็นจีมแล้วก็นูนนูนนี่นะนักฮะดีษเนี่ยเขามาอ่านฮะดีษเนี่ยเขามาอ่านตัวนูนนี่อ่านผิดเขาบอกว่าเดิมเนี่ยฮะดีษเนี่ยยาจีซูนบีเนี่ยพออายุมากแล้วเนี่ยนบีเนี่ยจะอาศัยมือตอนขึ้นเนี่ยยาจีซูคืออาศัยมือเนี่ยพอท่านนบีแก่แล้วนะท่านนบีก็จะใช้มือพิงยาจีซูพอท่านนบียาจีซูมาอาจิสไม่ไหวระหว่างคำว่ายาจีซูกับยาจีนูก็คือตัวไซกับตัวนูนซึ่งมันใกล้เคียงกันมากอุลามะอย่างอิบนุฮะญัรเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการคาดเคลื่อนของอุลามะบางท่านนักเรียนงานฮะดีษนะที่อ่านยาจีซูเป็นยาจีนูเขาก็เลยใช้คำว่าเนี่ยนวดแป้งแบบเนี้ยเชคอัลบานีก็เลยเอาสิ่งที่เขาคาดเคลื่อนนี่มายืนยันนะว่าไอ้ที่คาดเคลื่อนนี่ถูกต้องแล้วแต่ที่จริงเรื่องนี้มันไม่น่าจะใช่ฉะนั้นทัศนะอุลามะส่วนมากเนี่ยเวลาเราละหมาดเนี่ยจะลุกขึ้นยังไงจากรากาศแรกแล้วก็ทัศนะส่วนมากนะและที่เขาเอาจากฮะดีษส่วนมากนะที่มีอยู่เนี่ยก็ขึ้นตามความเหมาะสมและก็ความสามารถที่เรามีอยู่ถ้าเราวัยรุ่นเยาวชนหนุ่มสาวแข็งแรงขึ้นจากสุญูดนะก็ขึ้นธรรมดาไม่ต้องอาศัยไม่ต้องพิงอะไรเลยก็ขึ้นอาศัยหัวเข่าแล้วก็ขาอย่างเดียวใช่ไหมถ้าได้ก็ได้ก็ดีถึงจะเป็นเยาวชนแล้วเนี่ยแต่ก็สุขภาพไม่ค่อยดีหน่อยเล่นบอลมา3ชั่วโมงแล้วมาละหมาดอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องการใช้มือพิงมือจะได้ขึ้นนะก็พิงได้
พิงยังไงอะครับอันนี้ไม่มีตัวบทชัดเจนว่าต้องทำยังไงต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องแบมือหรือต้องเก็บนิ้วอันนี้ไม่มีหลักฐานชัดเจนก็ตามความสะดวกเหมือนกันนะครับอยากจะทำอย่างนี้ก็ได้อยากทำอย่างนี้ก็ได้ทั้งหมดที่ทำได้นะแต่อย่าบอกว่าต้องทำแบบนี้เป็นซุนนะคนนี้ไปทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ซุนนะไม่ใช่ไม่ถูกต้องพอเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีความขัดแย้งระหว่างอุลามานะครับหมดยังหมดแล้วครับอาจารย์หมดแล้วโอเคจับเพลินเดี๋ยวต้องให้อาจารย์กลับบ้านแทนขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รางวัลนะครับแล้วก็ขอให้เราทุกคนนะครับได้รางวัลอันใหญ่หลวงกับคนที่มาชุมนุมการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามและเชคเช่นที่เราได้มาเห็นใบหน้ากันในหนทางอัลลอฮ์นะครับในโลกดุนยานี้นะครับขอบคุณเจ้าภาพแล้วก็พี่น้องที่เสียสละเวลาแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วขอต่อพระองค์ให้พระองค์ได้ให้เราชุมนุมกันในสวนสวรรค์โดยทั่วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์